ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาแล้วมาแล้วค่ะดังไหมดังค่ะถามเองตอบเองสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวีดัตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนกล้องเอตเมเบี้ยวสวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะสวัสดีค่ะทุกคนครูตั้งกล้องเบี้ยวหรือว่าครูเบี้ยวนะคะ สวัสดีค่ะเขียวเหนียวซับมาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีน้องแอดกรีดกับน้องแอดน้องอุ้นนะคะชาหนึ่งพันกล่องขายหมดไปได้ห้าเดือนกรีดราคากรีดหนักมากอ่ะดิฉันคงต้องเออถือออกมานิดนึงไหมนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กล้องนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ราตีสวัสดีค่ะ คุณอะไรเอ่ยนะคะใครมาแล้วสแสียชื่อเล่นให้นิดนึงนะคะยิ่งจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วแล้วก็นะคะเดี๋ยวจะทักทายผิดส,สวัสดีช่องทางทีทีด้วยนะคะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะทุกคนเป็นวันพักผ่อนนะคะเออเป็นวันพักผ่อนของใครหลายๆคนนะคะอิชันล่านะคะอิชันก็กําลังรอบอสมารับนะคะบอสออกไปตั้งแต่หกโมงนะคะบอสไปยก อาเขาใหญ่มาไว้ที่บ้านสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาแล้วแชร์ให้ครูด้วยนะคะพี่ไลน์มาลเลเด้านะคะสวัสดีค่ะมาแล้วก็แชร์ให้ครูด้วยนะคะเมื่อกี้เช็คแล้วไม่มีใครขึ้นอีฉันก็ขอขึ้นก่อนที่ฉันจะออกไปาดูเขาใหญ่นะคะสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนดู มาถึงก็อวดผมจะบอกว่าเมื่อวานเห็นไหมทุกคนค่ะเมื่อวานไปงานนะคะไปงานเลี้ยงอ่าเหล่านิดนึงก่อนจะเข้าเรื่องนะคะวันนี้นะคะมาในหัวข้อนะคะสอนมูนะคะใครมูไม่เป็นใครอยากมูอนุบาลแล้วได้ผลลัพธ์แบบด็อกเตอร์นะคะช่องนี้เลยคุณพิพรสอนมูนะคะคุณแม่สอนมูค่ะมีเดือนนะคะอ่านน้องกบสวัสดีนะคะคุณพิสุทิสวัสดีคะ่ะอุ้มอิ่มสวัสดีนะคะ บุ๋มบิม๋มสวัสดีนะคะแชร์ให้แล้วใครแชร์ขอให้รวยรวยนะคะรวยอยู่แล้วขอให้รวยยิ่งขึ้นไปนะคะใครมีเงินแสนให้มีเงินล้านใครมีเงินล้านให้มีสิบล้านใครมีสิบล้านให้มีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านนะคะสวัสดีคุณนายน้อยด้วยสวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนค่ะวันนี้นะคะสอนมูค่ะทุกคนนะคะก่อนอื่นดิฉันขออนุญาตรอก่อนนะคะก็จะ เหล่าไปนิดนึงทุกคนดูนะตั้งแต่ตัดผมมายาวอีกแล้วยาวอีกแล้วทุกคนคือจะบอกว่าผมนะคะทุกคนดูนะคะเออคุณจะงอกมาเยอะแยะมากมายนะคะ ผมเมื่อวานนี้ไปงานเลี้ยงนะคะไปงานสวัสดีน้องต๋อมแตมนะคะสวัสดีแม่จา้าแม่จา้าฉันก็ดูนะว่าเอเมื่อไร่แม่จ้าจะขึ้นเมื่อไร่แม่จ่าจะขึ้นนะคะดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกชอบชุดครูใช่ไหมคะสีเขียวเดียวทราบค่ะนะคะอ่ะครูสวยนะใครชมครูขอให้กลับไปเป็นล้านเท่าเลยนะคะทุกคนจริงๆอนะ่ะครูมีเซอร์ไพรส์ ะะดูและอะไรนะดูแม่ลุกสายฝอต่อมช่วงนี้บอกเลยนะคะบอสพาลุยมากเมื่อวานนี้อีชันจะบอกนะคะก่อนที่อีชันจะสวยเป็นนางฟ้าตอนกลางคืนนะคะอีชันก็สายบุกตะลุยสวัสดีเลยขะโบนะคะ8.30เป็นต้นไปค่ะครณอ๋อ,อใช้คําว่าเป็นต้นไปอาจจะไปจบอยู่ที่บ่ายสามสามสิบใช่ไหมคะแม่จ๋าเพราะว่าเป็นต้นไปช่วงนี้จะบุกตะลุยอ้าสิบ สวยมีดาวจะมาทักอะไรกลางไลฟ์เนี่ยมีเดอนเออมีเดือนนะคะอาอ้าวสะเทือนไปถึงมีดาวเลยทุกคนเออเออนะคะปากเบี้ยวนิดนึงทุกคนค่ะมีเซอร์ไพรส์แล้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้ยจะเล่าเรื่องไหนก่อนดีมีเดือนพอะมีเดือนทักมันก็มาในหัวอีกแล้วทุกคนคือแบบว่ามีรื่งสงแบบสะเทือนเยอะมากนะคะสัะเทือนถึงตับไตไส้พุงนะคะทุกคนค่ะที่ฉันแต่งหน้าเนี่ยคะ่ะเมื่อคืนนี้ก็แต่งหน้าเองนะคะไปงานแต่งหน้าเอง นะไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรดีก่อนนลยคะสรุปว่างานเลี้ยงจะจบไหมสรุปว่าที่ไปเขาใหญ่จะจบไหมสรุปที่ว่ายกเขาใหญ่มาที่บ้านจะจบไหมนะคะไม่จบสักเรื่องนะคะที่เห็นหน้าแบบนี้เออมาบูตตามคุยอยู่นั่นไงนั่นไงโบรู้เลยรู้เลยทุกคนที่เห็นหน้าแบบนี้สี่เดียวจบเออสี่เดียวจบอย่าไม่อยากจะบอกอย่าไม่อยากจะเหล่านะคะ่ะสี่เดียวจบจริง ดูตาอีชัน้นดูหน้าอีชันแล้วก็ดูปากอีชัน้นดูจมูกอีชันสีเดียวจบจริงนะคะสีเดียวจบจริงพร้อมแป้งนพเก้าเออนะคะทุกคนคะ่ะสีเดียวจบจริงจังมากนะคะและที่สบการที่เห็นสวยวิ้งวังเบอร์นี้ทุกคนไม่ใช้อะไรเดี๋ยวอาให้ดูอุ๊ยอุยแล้วถ้าชั้นได้ดี้เลยไฟสองน้าเออบายดี มันก็จะทำเนี่อุ้ยอย่าอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ต้องเอาไฟไปไกลๆพอ,อาใกล้ปุ๊บมันจะส่องเห็นอะไรอ่าอ่าอย่างนี้นะคะสวัสดีช่องทางทีทีนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีมาดามอ่าอะไรนะคะอู้ยครูมองไม่เห็นนะคะต้องขอประทานอภัยนะคะมาดามคะ่ะคุูสวยขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะนะคะทุกคนขาสวยจบครบในสีเดียว สีเดียวจริงจังมากนะคะไม่ได้รอเล่นสีเดียวจริงนะคะสีเดียวจริงดูปากดูตาดูแก้มและดูจมูกนะคะเหลาด้วยสีสีเดียวโอ้ยละพูดละพูดละพูดนะคะมาเข้าเรื่องเราดีกว่าทุกคนเมื่อวานนี้นะคะอิฉันก็ไปงานเลี้ยงก่อนจะไปงานเลี้ยงนะคะอิฉันก็เป็นเออเขาเรียกว่าระไราะทุกคนไปดูสวนป่ามานะคะที่เขาใหญ่ว่าจะถ่ายคลิปว่าจะทําวิดีโอว่าจะไลฟ์ทุกคนเอ้ยนะคะ ไม่ได้ทําเลยสักอย่างนะคะมัวแต่เลือกต้นไม้เอาอลืมมัวแต่เปลี่ยนสวนเอาลืมโอ้แบบนู่นนี่นั่น,นทุกคนก็เลยไม่ได้เก็บภาพสวยๆมาฝากกันเมื่อวานนี้นะคะไปเขาใหญ่แล้วที่สําคัญนะคะเมื่อวานนี้อิชันก็แบบว่าเป็นแบบว่าแต่งตัวลุคเท่มากนะคะทุกคนเสืกเกงยีนเสื้อแบบว่านะเมื่อวานลุคแบบลุคบุกตะลุยสวนมากแล้วก็ พอตอนเย็นนะคะก็ได้ลุกแปลงร่างเป็นนางฟ้าค่ะไปงานของเพื่อนนะคะไปแสงความยินดีนะคะเพื่อนเปิดบริษัทค่ะทุกคนเพื่อนเปิดบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตที่เป็น แล้วเขาได้ติดอันดับหนึ่งนะคะของอะไรคือเราอะทุกคนไม่ได้ทาประกันไม่ใช่ไม่ได้แบบอยู่สายนี้เราก็รีบไ่ค่อยถูกเขาก็ได้เป็นที่หนึ่งของภาคอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็หัวหน้าใหญ่เขาก็มาแสดงความยินดีเขาจัดงานยิ่งใหญ่อลังการมากสวัสดีมิดาวนะคะสวัสดีโคจานะคะซูเปอร์ซีโอคนแรกของนพเก้า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 นะคะสวัสดีน้องตาลนะคะสวัสดีค่ะ ครูสวยหน้าเด็กมากนั่นแงน้องแอดนั่นแง,นนงใครอยากหน้าเด็กเหมือนครูปากหมดูดปากมูดน้องตาอยากเด็กใช่ไหมปากหมดูดน้องแอดอยากเด็กปากโูดนะคะอีฉันจะเข้าห้าสิบแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่วันสวีเดน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 นะคะใครอยากหน้าเด็กแบบอีฉันปากมดูดสวัสดีค่ะโบสๆๆบบบด บอส่ะบอสจะมารับอิชันตอนไหนบอสก็ดูในไลฟ์เอานะคะพออิชันใกล้จบไลฟ์บอสก็มารับได้เลยนะคะอิชันก็พร้อมกินเลยนะคะบอสจะมารับไปกินข้าวค่ะนะคะวันนี้วันอาทิตย์สวัสดีบิก๊กม,มัมมัม แล้วก็พ่อใหญ่หนุ่มๆนมนุ่มนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอิชันมาช่วยเจ้าวันอาทิตย์ค่ะจริงๆเราเป็นวันหยุดแต่ว่าอิชันไม่ได้ขึ้นเนทุกคน2วันแล้วใช่ไหมออก็ขอขึ้นวันอาทิตย์วันพักผ่อนของใครหลายๆคนวันนี้มาเบาๆนะทุกคนมาเรื่องสอนหมูใครชอบสายหมูช่วยกันแช์นะคะใครชอบสายหมูช่วยกันแช์แล้วใครที่อยากรวยง่ายๆสบายๆทุกคนทําด้วยบวกมูด้วยโอ้ย ให้มันฟินๆแบบอีชั้นอย่างนี้ก็ช่วยกันแชร์แชร์แชร์นะคะเออจะจบไวนะคะไม่จบสักเรื่องเลยเมื่อวานนี้นะคะทุกคนคือบอสนะ่ะรู้ว่าครัวค่ะเป็นคนชอบต้นไม้ชอบน้ําบอสก็สร้างสระว่ายน้ําให้เมื่อวานนี้ไปเขาใหญ่ค่ะพี่รุ่งไปจัดทุเรียนมาสีไปจัดทุเรียนค่ะทุกคนพลูน้อยๆสี่พลูกขาดห้าบาทจะหกร้อยนะคะเออกินไปซะนะคะ หามาได้ตั้งเยอะแยะกินไปซาทุเรียนสี่พูหกร้อยนะคะกินไปซาบอสบอกนะคะบอสบอกว่าโอ้ยป้าแพงเอ่อพรเวลาจ่ายจัดอนนุนอันนี้อันนั้นนะเออปิดพี่ลูงพูน้อยน้อยพี่ลุงกินได้พูน้อยน้อยพี่ลุงพูน้อยน้อยนะคะคือแบบว่า บอสบอกคือแบบบอกว่าวายบอสสี่พูปาร์ตขาด้าบัตรจะหกร้อยบอสบ,บอกว่ากินกินไปเถอะจ่ายอย่างอื่นยังจ่ายได้จ่ายนู่นนี่นั่นนี่ไม่มีเสียดายควักปาบปาบปาบยิ่งเงินทําบุญทุกคนเอ้ยควักแสนควักล้านนี่ง่ายมากทําบุญปาบปาบปาบจะกินทุเรียนแพ็คละหกร้อยถ้าบัตรจะหกร้อยไม่กล้าควักนะคะเออแบบมือมันสั่นๆ มันสั่นสะเทือนบ่อยๆโอ้ยกินกินไปเถอะนะคะหาไม่ได้ตั้งเยอะเออเนาะก็กินแล้วมันก็ดีอ่ะพี่ลุงเหมือนก็น้ำลายสออีกอ่ะพี่ลุงนะเอออ่ะไปเรื่องทุเรียนอีกแล้วทุกคนไปอีกแล้วแล้วทุกคนคือจริงๆเราก็พูดเรื่องโน้เรื่องนี้เพื่อให้ทุกคนช่วยกันแช์นะคะอ่าเรื่องมูนี่มันต้องฟังหลายๆคนทุกคนฟังน้อยคนนี้มันกลัวน่ะมันกลัวน่ะเออมันต้องฟังหลายๆคนนะคะ ทุกคนคะ่ะช่วงนี้แต่งหน้าเองนะคะแต่งหน้าเองนะคะแล้วก็เฉดสีเดียวพยายามแต่งหน้าให้ได้เฉดสีเดียวนะคะไม่ใช่ตาสีเอ่อตาสีแดงแก้มสีสม้มปากสีแชมพูแม่เจ้านะคะกันไม่ได้นะคะเออสายฝอต้องมานะคะแต่งหน้าสายฝอ นะคะต้องมาค่ะทุกคนต้องมาแต่งหน้าใส่ฝอดต้องมานดะคะดูนะคะอีชาสีเดียวจบนะคะดูนะอ่ะดังสีเดียวกันไหมกระตานะคะปากอานาสีเดียวกันเบอร์อะไรกะเก้าเก้าเก้าค่ะใครอยากได้สอบถามพี่น้องเด็ปะเก้าเด็กค่ะอันนี้เบอร์อะไรกะเก้า้า้าสวยไหมคะทุกคนแล้วมีแต่คนทักเมื่อาวานนี้ใครนะเออ พีม่มวยนะคะพี่มันรีพี่มันรีนะคะถามว่าทำไมปากคู่สวยทุกคนสอนแต่งปากหลายรอบแล้วนะเออทำให้ปากข้างบนเป็นกระจับเนี่ยสอนหลายรอบแล้วนะแล้วจะบอกวิธีการผสมสีนะคะนุก้ามีสีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่สี่ห้าห้าเป็นลิปกรอสซิกรอสเอาไว้ใช้นอนนะคะแล้วใครที่เป็นประเภทแบบว่าอะไรนิดอะไรหน่อยปากก็แตกปากก็เป็นแบบร่อง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 คุณต้องใช้เบอร์ห้าห้าในการเติมร่องให้เต็มนะคะ ใส้แค่แท่งเดียวรับรองค่ะคุณจะปากไม่มีร่องนะคะคุณจะมีแต่ปากว่าว่า,วาปากดีนะคะใส่เบอร์ห้าแล้วปากดีเสียละนะคะใครของดีแล้วจะบอกว่าเบอร์9ก9เเป็นเบอร์ที่คุณต้องเอามาผสมกับ1 1ึ่งหนึ่งถึงสี่สี่สี่ายสิว่าอันนี้สีอะไรผสมสีอะไรอ่ะทายกันสิทุกกน ลิฟนบก้านะคะเบอร์3ามสจะเป็นสีชมพูเอาฉเฉลยเลยเบอร์3ามสจะเป็นสีอมชมพูนะคะทุกคนถ้าคุณใช้สีชมพูลงแล้วนะคะพอปากแห้งนิดนึงพอปากสีเริ่มแห้งใช้999า้าทับุ๊ดคุณจะได้สีออกน้ําตาลโทนนี้ค่ะสามสามสบกเก้าเก้าเก้น <c oughs> ันนี่เห็นไหมคะเออสวัสดีคะ่ะน้องดาสวัสดีน้องกุง้งสวัสดีนะคะครูอ้อยมือตัดคลิปคลิปคลิป ทุกคนค่ะจะบอกเลยว่าลิปของนพปก้าวมาเพื่อให้พวกคุณเล่นกับใบหน้าตัวเองนะคะเพราะว่าไปเล่นใบหน้าคนอื่นไม่ได้ไม่ใช่ช่างแต่งหน้านะคะเล่นกับใบหน้าตัวเองแล้วบางคนอ่ะแเบบื่อกับลิปสีเดียวแล้วบางคนทุกคนต้องไปซื้ออันนั้นซื้ออันนี้ซื้ออันโน้นเรานะคะจะต้องมีการพัฒนาค่ะในหัวเราต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าเอ๊ะทำยังไงนะเราจะสามารถเอาลิปมาทาหน้าได้แล้วฝ้าลดลงโอ้แม่เจ้า คิดได้ยังไงอย่างเงี้นะคะมันต้องมีค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเหมือนคนอื่นเขาอ่ะทําไปแล้วสู้เขาไม่ได้ทุกคนนะคะเพราะว่าไม่ได้สวยเหมือนเขาใช่ไหมเราก็ต้องเอาสายสติปัญญาค่ะทุกคนในเมื่อเรานะคะเป็นสายคนธรรมะธรรมโมเราก็ต้องเอาสายธรรมะธรรมโมเข้ามาเกี่ยวข้อง ลิปเบอร์เก้าเก้าเก้ามีทองคําเปรวทุกคนแล้วที่สําคัญคุณรู้ไหมว่าทองคําเปลวเนี่ยคุณสมบัติของเขานะคะที่เลิศมากๆม,มันจะทําให้นะคะทุกคนแบบว่าเฮ้ยฟ้าจงได้บ้าไปแล้วหลายคนบอกบ้าไปแล้วทุกคนคะ่ะไปอ่านดูนะคุณสมบัติของทองคําเปรียวแม่เจา้าทุกคนมันทําให้ผิวเปล่งปลัง่งมีน้ํามีนวลน,นะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนใช้เก้าเก้าเก้านะคะเบาๆบางๆลูบเข้าไปนะคะแล้วใช้แป้งลบเก้า ตบอีกรอบตอนจบเนียนคลิกคลิกคลิกแล้วเวลาแต่งหน้าอย่าใช้สีเดียวค่ะทุกคนหมายความว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้ใช้สีเดียวหมายความว่าเวลาทาปากอะค่ะ,ะ thank you ค่ะลูกนะคะอย่างเช่นทาปากให้ผสมสีมันจะเป็นลูกเล่นไงนนทุกคนปากเราอะ่ะก็จะไม่ใช่สีแบบเอ้ยที่ทาเดิมๆซ้ำๆใครเคยลองเอาสีสี4อะ่ะที่แจ๊ดแจ๊สีแดงไปทากับก้าวๆๆแหมทุกคนงานกลางคืนต้องมางานกลางคืนต้องมานะ ก้าเก้าเก้านะไปบวกกับสี่สี่สี่นะทุกคนเอ้ยมันแซบมากมันเหมือนเป็นผู้หญิงแซบอะ่ะทุกคนเป็นผู้หญิงแซบอยากค้นหาอยากเดินตามอะไรอยากถือเป๋าให้อะ่ะเข้าใจไหมะนะเบอร์เก้าเก้าบวกเก้าเก้าบวกสนะใครอยากแซบนะคะใครอยากแซบสาม,มีอยากเดินตามสาม,มีหลงไม่รู้อ่ะดูเอาเองบอสถือกระเป๋าให้ทุกงานทุกคนไปไหนอะ่ะ อ่ะช่วยกันจดให้นะคะก้าวก้าบสีสีทุกคนนะเพราะอะไรริบมหาสเสน่ห์ของเรานี่เองมีทองคำขาดทุกคนทองคำเปลวนะคะคุณใช้สีไหนคุณเอาริบก้าก้าวโปะทับนะคะก็ไม่รู้สินะก็ประมาณนี้ค่ะอ่าไปเรื่องริบเมื่อวานแต่งหน้าไปเองทุกคนแต่งหน้ามัดผมนู่นนี่นั่นม้วนผมคุณดูคุณดูคุณดูเมื่อคืนนะโอ้ก็แบบว่าผมก็ยังเพิ่งจะแบบสระ สระไม่ใช่เพิ่งสระสระเมื่อคืนแดดมันเข้านะมันก็เลยดูเหมือนผมแหว่งบ้านะคะเออแดดมันเข้านะคะข้างหลังทุกคนดูไรสระเมื่อคืนใครเคยสระผมตอนกลางคืนบ้างอีฉันไม่สระไม่ได้นะเพราะเมื่อคืนนี้ผมแบบว่าโอ้โหไปงานเรียงไปงานเรียงนะคะผมแข็งต้องสระทุกคนคะสระผมเมื่อคืนบอกเลยอิวิ่หนีบกกอนหนีบกกอนหนีบกกินพี่ลุงพี่ลุงอันนี้พี่ลุงฟังได้ไม่เรื่องทุเรียนผ่านไปแล้วนะพี่ลุงนะเรื่องทุเรียนไปแล้วทุกคน คือเมื่อคืนเนาะจะบอกอะไรให้ปกติครูใช้สองสูตรโอ้โหอยากเหลามากอะทุกคนปกติครูจะใช้แชมพูสองสูตรนะคะคือสูตรดั้งเดิมโอ้ดาเลยค่ะสักกลางคืนดาจะบอกอะไรให้คือมันคันเนาะแล้วมันคันเลยตอนจะนอนหนึ่งเอ๊ะเออทั้งวันนะมันก็ไม่คันมันลืมพอจะนอนอะคันทุกคนอาบน้ําแล้วต้องลุกไปสระผมอะมันคัน แล้วจะเล่าอะไรฟังปกติเนาะครูจะสระผมด้วยยาสระผมสองสูตรเพราะว่าครูอย่างที่เล่าให้ฟังทุกคนไม่อยากให้ปัญหาสวัสดีค่ะครูพี่ปานปานป,าน,ปานนะคะสวัสดีครูพี่แดงด้วยเลยนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีน้องไซายนะคะสวัสดีน้องป๋อมพันล้านนะอ่ะต่อนะจ๊ะคือครูค่ะทุกคนแบบทําผมแล้วทีนี้เมื่อคือนเนาะทาผมสวยงามเลยโอ้ยทุกคนโอ้ยมวน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 ,มวน,มวนสวัสดีพ่อใหญ่หนุ่มหนุ่มหนุ่มนะคะอ่ะ ต่อนะคะแล้วทีนี้ทุกคนปกติครูก็จะใช้สองสูตรเพราะว่าครัะค่ะเคยเคยอย่างที่เคยเล่าให้ทุกทุกคนฟังนเนาะเนื่องด้วยครัวผ่าตัดหัวใจนะคะแล้วเส้นเลือดอะ่ะมันเป็นของเทียมตอนผ่าตัดอะ่ะเรารับเลือดใครมาเยอะมากแล้วหมอบอกว่าเป็นการให้เลือดที่เยอะมากๆแล้วทีนี้ด้วยความที่เรารับเลือดเขามาเยอะไม่รู้เลือดใครต่อเลือดใครใช่ไหมทุกคนครูก็ขอบคุณเลือดเขานะที่ไปอยู่ในตัวครูทําให้ครูเป็นคนดีนะคะ นะคะเลือดไม่ดีนตัวครูมนก็ลดน้อยถอยลงต้องขอบพระคุณเลือดของทุกคนนะคะที่มาสู่กายข้าพเจ้านะคะสวัสดีพี่ซูชีนะคะมาเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนเลยสวัสดีคุณเอ็มออนด้วยนะคะสวัสดีคุณอะไรหนอนะคะคุณเจนกรุงเทพด้วยนะคะต่อเลยนะคะพี่ชาตีต่อเลยนะทีนี้ด้วยความที่เราอะรับเลือดคนอื่นมาแล้วด้วยความเลือดคนอื่นเขาดีไง มาเจอเลือดไม่ใช่เลือดช่วนะทุกคนเออไม่ใช่ดนาะไม่ใช่มาเจอเลือดที่ไม่ค่อยดีของเราอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วมันผสมกันมันเขาเรียกว่ามันยังต้านกันอยู่หมอบอกว่ามันเขาเรียกว่าเลือดอะคะ่ะมันยังเหมือนมีอนุโมลหรือเซลลของเลือดมันต้านทุกคนนั่นแหละภาษาหมอเขาเรียกว่าอะไรจําไม่ได้แล้วนะคะทีนี้มันทําให้ครูผมล่วงหนัก มาทุกคนผมครัวล้นตรงนี้เลยนะล้นตรงนี้เลยนะทุกคนแบบแบบต้องใช้หวีเสียบอะแบบต้องใช้หวีเสียบตลอดเวถ้าใครที่เคยเห็นครูสมัยก่อนจะเห็นครัวใช้หวีเสียบตลอดเวเลยนะคะแล้วทีนี้ด้วยความที่บอกว่าพิษณุสี <c oughs> โตนะคะพิษณุสีคะ <c oughs> พี่ศักดิ์ศรีกับพี่ซูชินะคะอิชันก็เรียกไปเรียกมาเรียกไปเรียกมานะคะต้องกรอะตาลาภัยนะคะเออพี่ศักดิ์ศรีอย่างนี้แหละคนจะได้จําพี่ได้ไงใช่ไหมถ้าเรียกถูกคนจําไม่ได้พี่ถ้าเรียกผิดปุ๊บอ่ะพี่ก็จะบอกว่าชื่อศักดิ์ศรีครับอ่ะคนจําพี่ได้เลยเหมือนพี่ชาติอ่ะเห็นไหมมาบ่อยๆคนจําได้จริงๆก็จําพี่ได้ทั้งแบร์แล้วละเดคะเหลือแต่อีชันนะคะยังจําพี่สองคนสลับกันพี่ศักดิ์ศรีพี่ซูชิอย่างเงี้ยนะคะอ่ะ ทีนี้อีชันหัวหัวหัวเนะี่ยบางใช่ไหมเออหัวบางใช่ไหมทุกคนก็ต้องใช้หวีเสียบต้องใช้หวีเสียบทีนี้ทุกคนดูนะทุกวันนี้พอหัวมันสวยผมมันสวยอะ่ะแบบเราก็อยากโชว์มะนะเออทรงไหนก็รอดทรงไหนก็รอดนะถ่ายรูปส่งให้ทีมสื่อรัวเลยทุกคนถ่ายรูปให้ทีมสื่อรัวเลยมันคนผมสวยเนาะแต่อันนี้คือแบบว่าทุกคนมันสระเมื่อคืนคุณก็ต้องยอมรับนะว่าสระเสร็จอะเราผมยังไม่ค่อยแห้งมากเท่าไหร่เราก็นอนไง ตื่นมามันกข็ขยุขยุยเป็นเริ่มงปกตินะคะแล้วจะบอกรายให้นะคะเมื่อคืนนี้ปกติต้องใช้สองสูตรนะเพราะอีฉันไม่เสี่ยงกับการผลร่วงแล้วนะเข้าใจนะคะ yes or no นะคะภาษาฝังก,ก,ก็มาแบบว่าก็จะใช้สูตรแรกเพราะอะไรคะลากผมจะได้แข็งแรงอันไหนไม่แข็งแรงนะสูตรแรกมันเอาออกเลยทุกคนจะเก็บไว้ทำไมมันบอกงี้นะคะสูตรแรกมันฉลาดทุกคนแชมพูสูตรแรกของนฉลาดมาก เส้นไหนที่แบบว่าน้องอูสวัสดีนะจ๊ะเอากรี๊ดกับเธอไปแล้วนะตั้งแต่ต้นไลนะ์นะน้องอูสดนะไอ้น้อง,องไม่ใช่น้องอู๊ดน้องอูสเธอเขาขายกันยังไงหนึ่งหนึ่งพันกล่องห้าเดือนกรี๊ดแม่เจ้าทุกคนเขามีงานประจํานะคะเออฟินนะนะคะอะต่อนะทีนี้ทุกคนเชื่อไหมว่าสูตรแรกอ่ะฉลาดมาก อันไหนที่มันเป็นเ,เขาเรียกลากผมอะที่แข็งแรงนะมันก็จะแบบไปเติมอาหารให้แบบว่าไปอุย้ยไปประ,ประคบป,ปะงมลากที่แข็งแรงแต่อันไหนที่มันดูแล้วโอ้ลากอันนี้อยู่ไปไรประโยชน์อยู่ไปอีกไม่นานก็ล่วงอยู่ไปอีกไม่นานก็ทําให้เจ้าของหัวเนี่ยเขาวุ่นวายใจเหมือนเอาออกทุกคนมันเอาออกจริงจังมากนะอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะใครที่ใช้แชมพูสูตรแรกจะรู้เลยนะคะว่า โอ้แม่เจ้าพอมันได้เอาผมแบบลากผมที่อ่อนแอออกบางคนบอกว่าอุ้ยมันจะไปช่วยซ่อมลากผมทุกคนบางทีลากผมที่มันอ่อนแอมากๆแล้วไม่ต้องซ่อมมันหรอกค่ะเอามันออกแล้วให้มันงอกใหม่นะโอยหลายคนนั่งเสียดายนะคะมันร่วงทุกคนคะเอามันออกให้มันงอกมาใหม่ค่ะคุณดูนะเป็นกัะยกไะหน่อยกันยกไปหน่อยเต็มไปหมดเลยมันจะหนาไปไหนแล้วตอนนี้นะคะเพราะว่าอะไรไม่แข็งแรงมันเอาออกแล้วมันงอกมาใหม่ แล้วทีนี้พอมันงอกมาใหม่กับไอ้ผมที่มันแบบว่าดีอยู่แล้วไม่ยอมร่วงไม่ยอมลมยอมลยไปไหนเนี่ยมันดีอยู่แล้วเราใช้สูตรสองประคมเข้าไปอีกรอบหนึ่งแม่เจ้ามันได้กินอาหารทุกคนใครที่เป็นคนผมฟูคุณไปดูนะพี่หนิงกิ่งไผ่พี่หนิงกิ่งไผ่น,ไนะฟินหนักมากเพราะว่าแชมพูเพิ่งไปถึงเพิ่งไปถึงได้ไม่นานได้ไม่กี่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าถึงอาทิตย์หรือย,ยังพี่หนิงเป็นคนผมฟูพี่หนิงก็เลยต้องม้วนผมตลอดทุกคนลองไปดูนะพี่หนิงกิ่งไผ่สวยๆอะ่ะ ที่แต่งหน้าเหมือนนางงามนางฟ้านะ่ะสวยๆอะ่ะพี่หนิงบอกว่าเฮ้ยแม่เจ้าใช้ปุป๊บผมพี่หนิงตรงพี่หนิงเป็นคนผมอยากโศกค่ะทุกคนผมอยากโศกแล้วผมหนามากพี่หนิงแบบโอ้ยหแกฟินหนักมากนะคะเมื่อเช้าเอแบไ,ไปตามดูไลฟ์เนาะทุกคนเห็นไหมเพราะว่าอะไรพอเกล็ดผมเรามันได้กินอาหารครบถ้วนทั้งทั้งอ่าลากรากผมทั้งเกล็ดผมที่มันงอกมานานแล้วที่มันเพิ่งจะงอก มันก็กลายเป็นว่ามันหุบปากมันไม่หิวถ้าเวลามันหิวอะทุกคนมันก็จะโหยเนาะแบบว่าเวลาคุณไปใดไปรีดไปดัดไปย้อมไปโกรกอะผมมันหิวอาหารเพราะคุณไปเอาสารอาหารมันออกผมเนี่ยมันออกมาสีแบบนี้แต่คุณอยากได้สีแดงอยากได้สีเหลืองสีเทาสีน้ําตาลเข้มน้ำตาลอ่อนคุณก็ไปชโลมชโลมมันแล้วพอคุณไปฉโลมมันทุกคนปรากฏว่าคุณไปทําร้ายอาหารผม คุณไปทําร้ายอาหารของผมมันทําให้ผมของคุณอ่ะเกรดมันเปิดอ้าเพราะมันหิวอาหารถ้าอนาคตมันไม่ได้กินอาหารผมมันจะชี้ฟูมันจะหยิกย้อยอยากโยกเยกอย่างนี้นะคะเออมันจะกลายสวัสดีจ้าน้องมดนะคะแล้วผมของคุณอ่ะมันหิวมันโหยทุกคนมันก็เลยจะเหมือนไม้กวาด สักสากออกหลายๆการมันหิวนะคะมันก็จะอ้าปากพอผมคุณมันอ้าปากอ้าปากอ้าปากทุกเส้นเป็นไงเป็นไงผมฟูทุกคนผมอ้าปากมากๆผมฟูเพราะว่ามันอ้าทุกเส้นคือแบบไปใส่สีให้มันไปยืดให้มันไปเอาโอ้ทุกคใครเคยหนีบผมบ้างไม่ต้องถามเลยฉันยกมือคนแรกทุกคนอ้อหนีบเข้าไปมีควันขึ้นฟูแบบว่าโอ้แม่เจ้าเหมือนร้านส,นสวยๆไฟไหม้อะ ควันชมงฉงเฉงเลยอ่ะโอ้แม่เจ้าพอรีบพอหนีปุ๊บนั่นแหะค่ะอาหารผมโดนทําร้ายไปหมดแล้วผมของคุณนะคะสูญเสียสารอาหารสูญเสียอะไรไปหมดแล้วจากความร้อนจากสีจากการเป่าการอบการอะไรของคุณเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นคุณจึงจําเป็นต้องให้อาหารเขานะคะทำทางลากผมและเส้นผมอันนี้มาให้ความรู้เรื่องการให้อาหารผมนะคะ แล้วคุณจะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีจริงทุกคนคะของดีไม่ดีไม่ต้องพูดเยอะแป๊บเดียวรู้เรื่องคุณใช้ไปไม่ถึงเดือนมันต้องรู้เรื่องอะคะหนึ่งการล่วงเบาลงไหมสองเฮ้ยผมนุ่มสลวยจริงไหมเฮ้ยผมจากที่ฟูที่หยาบเหมือนแบบกระด้างกระด้างแล้วมันนุ่มจริงไหมทุกคนเราไม่ได้ใช้แบบคินวดผมเนาะที่มาให้ m o i s ไรเซ z e r มันเคลือบ ถูกต้องไหมมันถึงนุ่มนิ่มไม่ใช่นุม่มน,น,นุ่มนิ่มนิมนะคะแล้วพอโดนแดดโดนอะไรแป๊บเดียวเป็นไงเป็นไงมันเยิมจริงไหมคุณว่าจริงไหมคะใครที่เคยใช้มันมันเสร็จเป็นไงคันหนังหัวมันยั้นหนังจริงไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องไปดูเองยาสับผมหรือว่าอะไรอะไรอะไรมาวางคู่กันสิลูกอะ,อ,ะอะไรอะไรที่ใช้แล้วเดี๋ยวทีทีเขาจะ <laughs> ไม่ปล่อยคนเข้ามาตอนนี้ทีทีก็ปิดกั้นแล้วนะทุกคนเออวางสินค้าไว้นานเกินผิดกดปุ๊บบางทีลบเลยทีทีทใจร้ายลบเลยโอ้ยไม่ได้ใจร้ายเดี๋ยวกายอิฉันทำผิดกฎเองเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนขะอ่ะเรามาเรื่องผมยาวเลยนะคะก็จะอวดและว่าเมื่อคืนนี้ใช้อันนี้สูตรเดียวเพราะว่าง่วงนอนมากทุกคนนอนง่วงนอนมาก งานก็ทําเอออะไรเอาหมดงานลากอันหลวงง่วงมากสกแค่ขวดนี้สองรอบทุกคนเออผมนุ่มมากแล้วนี่เลยพอสาเสร็จฉลมเซรั่มน้ำมันกุหลาบก่อนที่อันนี้นะก็ลากเหนียงขึ้นก่อนลากเหนียงดึ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 งเสร็จแล้วเหลือก็เอามาทางนี้นะคะทุกคนอันนี้แต่งหน้าแล้วก็ไม่อยากลากมากนะคะเนี่ยค่ะทุกคนดูนะ มันก็ฟินมากบางทีก็ลืมวีผมมันนุ่มมันจะนุ่มไปไหนนุ่มแล้วไม่มีแม่แบบเฮ้ยนุ่มแล้วตอนกลางวันมันเยิ้มไม่มีทุกคนอยากให้ท้าให้ลองนะท้าให้ลองไม่ต้องซื้อไปเยอะเดี๋ยวเสียด้ตังค์นะซื้อไปขวดเดียวก่อนนะคะใช้ดีค่อยมาซื้อทีละห้าขวดสิบขวดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสินค้าแบนนูวว้นเพราะมันขาดตลาดบ่อยทุกคนมันขาดตลาดบ่อยนะคะอะ เห็นไหมแชมพูทําให้ผมขึ้นมาใหม่เยอะมากทุกคนแล้วยาวไวมากยาวไวผมขึ้นใหม่ลูหนึ่งสามสี่เส้นไปแหวกดูเอาเองลูหนึ่งขึ้นมาสอสมเส้นสี่เส้นมันขึ้นมาเองนะคะแล้วขึ้นแบบทุกคนแหวกดูดิไปแหวกกันดูนะใครที่มีเพื่อนมีฝูงมีพ่อมีแม่ให้แหวกให้ดูนะคะ ผมเนี่ยขึ้นมาเนี่ย,ย,ยแบบแบบทุกคนเยอะมากเพราะว่าอะไรสูตรแรกอะ่ะมันเอาผมที่เสียออกให้แล้วพอเราได้สูตรใหม่มันกินอาหารมันเติบโตเร็วมันดีใจมันได้กินอาหารมันก็เลยเร่งยาวเร่งสวยเร่งผมนุ่มอะไรแบบนี้นะคะอะ่จากน้ํามันกุหลาบนะคะนําเข้าจากญี่ปุ่นเออมา ถึงเรื่องแล้วเข้าเรื่องสนใจค่ะนะคะอาทักทีมงานทีมงานขานี่มีพี่อะไรนะเขาสนใจนะคะลองดูนะคะคุณพี่ขาถ้าไม่ดีจริงทักอินบอ็อกมาหาอีชันได้เลยนะคะอินบอ็อกอีชันนะคะเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านหรือเอ่อเอฟบีส่วนตัวชนิตาแดงวิชัยภาษาอังกฤษอะใครช่วยเขียนให้หน่อยเผื่อคุณพี่เขาใช้แล้วนะคะเออถ้ามีปัญหาอะไรทักอิชันมาเลย นะไม่แน่จริงไม่กล้าให้นะคะเออไม่กล้าให้เฟซให้อะไรนะคะให้ไปนค้นเองนะกคะอ่ะมาทีนี้ดูเด็กใครที่มีปัญหาเส้นผมนะ่ะโอ้อยากให้คุณไปแนะนําเขาจังเลยนะคะสมมุติว่าคุณเห็นใครที่ผมร่วงหรือว่าแบบหัวจะล้านอยู่แล้วว่ะหรือคุณไปเห็นเขาอุ้ยเขาเป็นผู้หญิงสวยแต่ว่าเสียบุคลิกเพราะผมบางทุกคนแบบว่ามันเสียบุคลิกจริง,รงๆนะครูจะบอกให้ผู้หญิงเนาะ ถ้าเกิดสมมติว่าเอ้ยหน้าตาดีอะไรดีอะแต่ว่าผมผมบางหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือมีรังแคหล่นเต็มไปหมดหรืออะไรมันก็ดูไม่ดีเนาะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอใครที่มีปัญหาเหล่าเนี้นะเราก็ไม่อยากชิดไปยุไปแยงไปแย่เขาหรอกแต่เราอยากให้เขาใช้จริงๆอะจะพูดยังไงดีแล้วของเราเนาะเป็นน้ํามันกุหลาบสามารถใช้ที่ผงที่ผิวนะคะเนี่ย ได้หมดเลยนะเพราะมันเป็นน้ํามันไงทุกคนรับประกันไม่เยิมค่ะนะคะแล้วก็ใครมีหนุมมีเหนียงลองเอาไปลองใช้ดูนะคะเดี๋ยวจะหาว่าอีแม่แบบโฆษณาเกินจริงอีกแหละนะคะลองลองดูลองดูดีกว่านะคะอะมาชวนมูดีกว่านะคะหลังจากที่ทุกคนคะ่ะครูตั้งใจมากเลยนะว่าปีนี้ยปีหกหนะคะแต่ตั้งใจว่าตั้งแต่เมษานะคะเอะ้มีนานะคะตั้งแต่ประมาณมีนา จะสอนมูอนุบาลยันปริญญานะคะสอนมูทุกคนคุณอาจจะเคยได้ยินเนาะแล้วยิ่งช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะเปิดไปในช่องทาง YouTube ติตตอหรือว่าช่องทางไหนก็ตามคุณจะเห็นเลยว่าไม่มูอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณเปิดไปช่องไหนนะคะแม้กระทั่งเรื่องของธรรมะเขายังเอามามูได้เลย สวดมนต์นั่งสมาธิถือศีลอย่างไงให้ร่ำรวยเอาทุกคนไม่มูอยู่ได้ไหมสวดมนต์นั่งธรรมนั่งสมาธิถือศีลยังไงแล้วให้รวยไม่มูอยู่ได้ไหมเพราะว่าอะไรเมื่อเช้านี้ครูไปฟังดาราท่านหนึ่งเออเขาเล่าว่าเขาน่ะไม่เชื่อเขาไม่รู้จักทาเววสุวรรณเลยทุกคนอันนี้เล่าให้ฟังนะเล่าสู่กันฟัง เป็นคนชอบฟังไงทุกคนเป็นคนที่ติดการฟังมากถึงบอกว่าทุกคนไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนไม่ว่าฉันจะพักผ่อนอยังไงฉันจะต้องได้ยินไลฟ์พวกคุณดิฉันติดการฟังบางทีไม่ได้เม้นนะทุกคนเพราะว่าทํางานไปด้วยหรือว่ามีกิจอะไรอย่างอื่นไปด้วยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยอะไรแต่ต้องฟังจะติดฟังอ่าจะมาสอนมูอนุบาลน,นะคะทุกคนใครที่มูไม่เป็นคุณต้องปักหมุดเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้าน ครูจะสอนคุณมูแลให้คุณเห็นผลลัพธ์ด้วยครูจะสอนคุณมูแล้วให้คุณดูด้วยว่ามูไม่ใช่ไร้สาระมูต้องมีสติปัญญานะคะทุกคนไม่ใช่มูไร้สาระไม่ใช่มูตำตามกันไม่ใช่มูแล้วถอดใจไม่ได้เหมือนเขาทุกคนถ้าคุณมูไม่รู้คุณยังไม่ทันได้ฝึกอนุบาลเลยแล้วคุณไปมูปริญญาโทรปริญญาเอก,ด,อกอด็อกเตอร์คุณก็ท้อสิน้าใจนะคะ ครูเป็นคนชอบฟังนะคะเมื่อเช้านี้ครูก็ฟังว่าดาราท่านหนึ่งเป็นผู้ชายเขาเป็นคนชอบทาบุญนะคะแล้วเวลาเขาปล่อยปลาเขาก็จะนึกถึงอ,องค์พญานาคอะไรอย่างเงี้พยพญาคุดอะไรที่เขานับถือะคะ่ะแต่เขาไม่รู้จักเทเวสุวรรณนะคะสมัยก่อนนะอันนี้ย้อนกลับไปไม่ได้นานค่ะเมื่อไม่กี่ปีนี้เขาบอกว่าเขาไม่รู้จักเลยว่าเทวสุวรรณคืออะไร แล้วอยู่มาวันหนึ่งทุกคนเขาฝันเขาฝันว่ามียักษ์อะค่ะมาหาเขาตอนที่เขากวดไอ้ตอนที่เขาปล่อยปลาเป็นยักษ์เลยแล้วยักษ์ตนเนี้ยก็บอกกับเขาว่าทําไมเวลาปล,ปล่อยปลาไม่เรียกชื่อเราบ้างทีนี้เขาก็กลัวเขาก็เลยบอกว่าแล้วท่านชื่ออะไรอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเราชื่อทเทวสุวรรณนะฮะเสร็จแล้วเขาก็ตื่น ทีนี้เขาก็ไม่เชื่อไงทุกคนเขาก็ไม่ได้มีความเชื่ออะไรว่ามันเป็นแค่ความฝันแต่เขาก็ไปศึกษาดูนะว่าเทวสวรรณคืออะไรพอเขาไปดูอา้าวคือยักษ์คือเขาก็รู้ว่าเป็นยักษ์นั่นแหละทุกคนแต่เขาไม่รู้ว่าชื่อทักชื่อเทวสวรรณในเมื่อก่อนครูก็ยังไม่รู้เลยว่าท่านชื่อเทวสวรรณทุกคนเราเพิ่งมารู้กันเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะคะเรานี่คือครูคนเดียวก็ได้นะคะเพิ่งรู้ไม่กี่ปีนี้เองว่าชื่อเทวสวรรณนะคะ ทีนี้พอเขาไปศึกษาเขาถึงได้รู้ว่าโอ้โหตำนานเทเวสุวรรณไม่ธรรมดาเลยอะไรแบบนี้ค่ะโอ้โหเป็นอะไรเงี้ยเขาก็ติดตามจนในที่สุดนะคะเขาก็เริ่มที่จะแบบว่าไปทำบุญก็จะนึกถึงเทเวสุวรรณตลอดทีนี้ด้วยความที่แบบว่าเขาก็เริ่มศึกษาเรื่องของ ทเทวสวุวรรณแล้วเขาก็ได้ไปวัดแห่งหนึ่งไปหาคุบาจารย์นะคะเป็นหลวงพ่อท่านหนึ่งที่ดังมากๆแล้วทเทวสวุวรรณที่นี่ดังมากอ่น้องคนนี้เขาก็ได้ไปนะคะแล้วก็ได้ไปพบคุบาจาร์ได้ไปกราบไหว้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเชื่อไหมว่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นน้องกเออ็เริ่มขอพรล,ละทีนี้เริ่มเริ่มขอพรจากทาเทวสวุวรรณละนะคะน้องก็เริ่มของานขอ,อ,อให้งานราบรื่นให้งานสําเร็จ ทุกคนน้องบอกว่าขออะไรก็ได้แบบไม่ไม่ได้ขออะไรก็ได้เหมือนกับว่าน้องปรารถนาและขอสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นน้องเกิดความเชื่อมากนะคะจนถึงทุกวันนี้กลายเป็นว่าน้องะคะ่ะเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วไม่ได้เชื่อแค่ทเทวสวุวรรณเพราะเดิมทีน้องก็เชื่อในเรื่องของพญานาคของอะไรอยู่แล้วแต่ครูจะเล่าอะไรให้ฟังธาตุเดิมของมนุษย์ นะคะคือธาตุเดิมของเราอันนี้ก็ฟังมาอีกนะคะไม่มีอะไรที่คุณรู้เองบอกก่อนนะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ามียานชิพเพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรที่รู้เองเวลารู้อะไรมาแล้วมันใกล้เคียงหรือมัน้ยใกล้กับตัวเราก็อยากมาเล่าให้ฟังมนุษย์เราอะค่ะทุกคนเราอะเกิดหลายภพหลายชาติหลายภูมิแล้วนะคะขออนุญาตกินน้ำแป๊บนึงแป๊บนึงนะจ๊ะเราอะเกิดมาหลายภพหลายชาติหลายภูมิ ทุกคนแล้วบางอ่ะจัดอันนี้อันนี้เราเป็นนิทานไปก่อนนะบางภพบ,บางภูมิเราอาจเกิดเป็นลูกหลานพญานาคบางภพบ,บางภูมิเราอาจเกิดเป็นลูกหลานคุณย่าโมบางภพบ,บางภูมิคุณอาจจะเป็นลูกหลานของพญาครุฑลูกหลานของเทเวสวรลูกหลานของกระัตรนะคะอันนี้ไม่มีใครบอกได้ทุกคนไม่มีใครแม้คนเดียวบอกคุณได้แม้คนมาทักคุณมาดูดวงให้คุณ คุณก็จะไม่เชื่อมันจะยังมีเอ๊ะมีหม,ม,มีอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นมนุษย์มนุษย์อาหารที่เกิดมาทุกคนจะถูกล้างสมองเราทุกคนจะถูกล้างสมองเพื่อไม่ให้จำภพภูมิได้นะคะเขาจะล้างสมองเราก่อนที่จะส่งเรามาเกิดให้เราจําไม่ได้ว่าเราเคยเป็นอะไรบางคนเคยเป็นกิ้งกือกิ้งกาจิ้งลีดเป็นแมงมุมเป็น แมงสาบเป็นช้างเป็นมา้าเป็นวัวเป็นควายเคยเป็นกันมาหมดนะคะอันนี้บอกแล้วนะไม่ได้รู้เองฟังมาทีนี้ด้วยความที่ถ้าเขาให้คุณจําได้ทําไมเขาให้คุณจําได้ว่าคุณเป็นพญานาคทําไมเขาไม่ให้คุณจําได้ว่าคุณเคยเป็นควายละ่ะหรือคุณเคยเป็นหมาละ่ะหรือคุณเคยเป็นแมงสาบละ่ะถูกต้องไหมเพราะอะไรเขาล้างให้คุณจําไม่ได้สักอย่างเลยอะทุกคน ไม่ใช่ล้างให้จําได้ว่าเป็นเคยเป็นพญานาคแต่ตอนที่เป็นกิ้งกา่ากิ้งกือจําไม่ได้เงี้ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่เขาจะล้างไม่ให้เราจําอะไรได้เลยแม้เราจะเคยเป็นเทพเทวดาวมาก่อนก็ตามทุกคนทีนี้พอเขาล้างหมดละให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะคะเป็นคนแบบเนี้คุณรู้ไหมว่าพอเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสัญญาณเดิมของทุกคนจะมี เราทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะมีสัญญาณเดิมค่ะสวัสดีค่ะแม่การน,นะคะสัญญาณเดิมคืออะไรมาฟังถ้าคนที่เคยแบบว่าปฏิบตัติทุกคนแล้วรักในการปฏิบตัติเคยปฏิบตัติมีภพภูมิหนึ่งเคยปฏิบตัติแล้วแล้วคลั่งไคล้การปฏิบตัติแล้วปฏิบตัติแล้วแล้วแบบเข้าถึงอะไรบางอย่างยานบางอย่างหรือฌานบางอย่างหรืออะเข้าถึงฌานที่เราเราก็พูดไม่ค่อยถือเนาะ แต่พอมาเป็นมนุษย์พอได้เริ่มสวดมนต์นั่งสมาธิหรือไปทาบุญอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆทุกคนให้ทานให้ธรรมะเป็นทานหรือช่วยเหลือผู้คนโดยการที่แบบว่าไปไปอะไรนะไปเอ่อให้พลังเขาหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นการสะสมบุญมันกลายเป็นสัญญาณเดิมมันคืนชีพทุกคนสัญญาณเดิมมันถูกปลุกถูกปลุกโดยการที่เราอะค่ะสะสมบุญโดยไม่รู้ตัว อย่างเช่นเราอาจจะเป็นคนที่ชอบพูดให้ธรรมะเป็นทานหรือตอนเช้าอ่ะเออทำไมตอนเช้าเราชอบหาคําพูดดีๆมาให้คนได้อ่านเราชอบให้คนดูภาพตอนเราสวยๆหรือเราชอบให้คนอ่ะได้เห็นอะไรที่ดีอ่ะนั่นคือสัญญาณเดิมนั่นคือสิ่งที่เราหามาสร้างปัจจุบันโดยเราไม่รู้ตัวมันเกิดพลังบุญพอพล,พลังบุญมันมากพอสัญญาณเดิมจึงเกิดทําไมสัญญาณเดิมตอนเป็นแมงสาบไม่เกิดเพราะตอนเป็นแมงสาบเป็นสัตว์เดรัจฉาน ทุกคนเป็นสัตว์ที่ไม่มีสมองเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีสมองปฏิบัติไม่ได้ประพฤติดีไม่ได้ทําไปตามสัญชาตาญาณไปดมของเหม็นไปตอมของเน่าเสียไปอยู่ในพื้นที่ที่คนขยะขยแขยงสัญญาณเดิมของเขาแต่คนปฏิบัติอย่างเช่นคิดดีพูดดีทดําดีมาในชาติมนุษย์เราปฏิบัติเกินเกินเกินสัญญาณเดิมของแมงสาบเราเราเราเกินสัญญาณเดิมเดิมของสัตว์เดรัจฉาน แต่เรามาปฏิบัติได้ในสัญญาณเดิมของผู้ปฏิบัติผู้รู้ผู้ที่อยู่ในฌานบางอย่างมันจึงทําให้เราอะค่ะเหมือนเอ๊ะทำไมถึงฝันถึงพญานาเอ๊ะทำไมฉันถึงฝันถึงสถานที่โบราณโบราณบ่อยจังเลยทําไมฉันถึงฝันถึงครูพิพรบ่อยจังเลยทุกคนไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นสัญญาณเดิมที่เราเคยผูกพันกันมาเคยเป็นพี่น้องเคยสู้ รบมาด้วยกันเคยเกิดมาเป็นนักรบด้วยกันหรือเคยเกิดมาในภพภูมิเดียวกันนะคะแล้วมาผูกพันกันพอในถึงวันที่เราทําบุญมากพอที่วันหนึ่งที่เราทําอะไรมากๆพอค่ะสัญญาณเดิมเราจะปรากฏเห็นไหมทุกคนเข้าใจตรงนี้นะถ้าคุณไม่รู้ตรงนี้คุณจะไม่มีทางที่จะมูถูกทางเลยคุณต้องรู้ก่อนว่าสัญญาณเดิมเกิดได้ยังไงทําไมถึงมีสัญญาณเดิม แล้วถ้ามีสัญญาณเดิมก็อย่างที่บอกทําไมคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นช้างรู้นะไม่ใช่ไม่รู้อ่ะมาฟังทุกคนคุณสังเกตนะบางคนเกิดมาหน้าเหมือนช้างเหมือนพระพิคเนศโดยไม่ได้ตั้งใจจมูกใหญ่ๆหน้ามองยังไงก็เหมือนคุณลองย้อนในไม่ต้องไปดูในอดีตเขานะเพะดูไม่ได้เขาก็ดูไม่ได้แต่ครูจะเล่าให้ฟังว่า เขามีสัญญาณเดิมที่เขาไม่ใช่แค่เกิดเคยอยู่ในภพของอของของพระพิคเนตนะเขาอาจจะเคยเกิดในพญาน,นาคในครุดในอะไรก็ตามแต่ฟังดีๆด,ด้วยเขาอะค่ะทำบุญทําทานรักษาศีลหรืออะไรก็ตามพอบุญเขาอะมันสะสมได้เพียงพอที่จะไปจับสัญญาณเดิมได้ เขาจะจับสัญญาณแรกก่อนเลยคือสัญญาณที่เขามุ่งมั่นในภพนั้นๆอย่างเช่นในภพที่เขาอะ่ะเคยอยู่ในภพของเท้าของพระพิคเนธเคยอะไรอะ่ะเคยอาจจะเป็นบริวารเป็นหนูเป็นอะไรของพระพิคเนธกลายเป็นว่าพอสะสมบุญมาระดับหนึ่งจึงทําให้สัญญาณเดิมอะ่ะไปคลิกกับพระพิคเนธจึงทําให้เขารู้สึกภายในใจว่าทําไมฉันจะต้องบูชาพระพิคเนธ ท่องบทสวดของพระพิกเนศมีทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับพระพิกเนศเพราะสัญญาณเดิมไปแตะที่พระพิกเนศค่ะนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เคยเป็นงูเงี้ยวเขี้ยวขอมาก่อนไม่ได้บอกว่าเขาไม่เคยเป็นอพยาคตพญานาคมาก่อนไม่ได้บอกแบบนั้นคําว่าสัญญาณเดิมคือสัญญาณที่พบที่เขาอะทําได้สูงสุดพบที่เขาทําได้มากสุดพบที่เขาอะ เกือบบรรลุหรือว่าได้ยานแล้วอ่ะนั่นเรียกสัญญาณพอเราเป็นมนุษย์เราบางคนนะทุกคนไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยแค่มาสวดมนต์ยังไม่ได้คิดเลยนะว่าอะไรดีแบบโง่ทางงๆได้ซ้าอะไรปัดจับพัดจ,จับผูจับเพมาให้มาสวดมน์ก็ไม่รู้แค่เริ่มสวดมน์แค่สวดมนต์ยังไม่ได้ทําอย่างอื่น คุณจะรู้เลยว่าแค่สวดมนต์ไปสวดมนต์มาจิตคุณน่ะอยู่ๆก็จะไปรู้สึกถึงองค์อะไรองค์หนึ่งหรือมีความศรัทธากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเรียกว่าสัญญาณเดิมของผู้นั้นหรือผู้ที่คืออะอาบอสก็ได้ไม่ต้องไกลทุกคนครูเป็นคนชอบฟังเนาะครูอะชอบฟังครูบาอาจารย์เยอะๆชอบมากรักการฟังแสดงว่าแต่ไม่ชอบการอ่านทุกคน อ่านไม่อ่านนะแต่ไม่ชอบการอ่านแต่แต่ก็อ่านอย่างเงี้ยแต่แต่ถ้าถามว่าชอบชอบการฟังแล้วเป็นคนฟังแล้วจับใจความได้ไม่งั้นไม่สอบได้เกียรตินิยมไม่งั้นไม่สอบได้ที่หนึ่งนะคะเพราะเป็นคนที่ฟังแล้วจับใจความเนื้อได้เลยอย่างเงี้ยก็เลยเป็นชอบฟังดูบอสพี่อูเป็นสมัยวัยรุ่นติดเพื่อนกินเหล้าสูบหรีจัดทุกคน แต่ไม่ติดการพนันนะบอสไม่ชอบการพนันติดเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวเทคขับอะไรสุบุรีกินเหล้าจัดเต็มนะคะตอนสมัยวัยรุ่นตอนเจอก,กันกับครูก็ยังติดเพื่อนอ่ากินเหล้าสุบุรีทุกคนดูอะไรดีๆนะพอเราแต่งงานกันทุกคนก็ยังใช้ชีวิตปกติไม่ได้ไม่ได้อะไรก็เป็นมนุษย์ธรรมดาค่ะทุกคนทีนี้ ทุกคนเชื่อไหมว่าเราก็ทําอาชีพเหมือนที่หลายๆคนยังชีพอะค่ะเราอยู่กับสัตว์ครูทําฟาร์มปลาฟาร์มไก่ชนทําฟาร์มจิ้งหรีดทาฟาร์มกุ้งเคฟิตทําฟาร์มกบแล้วเป็นไม่ใช่ฟาร์มเล็กๆนะทุกคนฟาร์มในเนื้อที่แปดไร่ไม่รวมฟาร์มปลาอีกสิบกว่าไร่นะทําฟาร์มใหญ่โตมโหฬานเลยนะคะเลี้ยงปลาดุกเป็นล้านๆตัว นะคะไม่ได้ทําเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะทาจริงจังทาเป็นอาชีพทําต่อจากแม่เราอยู่กับสัตว์มาตลอดทุกคนอะเวลาเราเลี้ยงปลานกชอบมากินปลาเราก็ทําตะข่ายดักนกพอนกติดตะข่ายนกก็ตายเพราะเรามาปล่อยเขาไม่ทันพอเราเลี้ยงไก่ชนไก่ชนตัวเราเป็นแสนทุกคนเราเลี้ยงไก่ชนหมามากัดไก่ เราก็จัดการหมาเราก็ต้องหาหนังกระติกไอ้ปืนลูกไอ้ไม่ใช่นะอะไรนะที่เขาแบบไว้สําหรับไล่หมาทุกคนปะทงประทัดอะไรอย่างเงี้ยหมาก็กระเจิดกระเจิงตกใจหูดับนี่คือสิ่งที่เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าเรารู้ว่าเราอะ่ะเคยเป็นอะไรมาก่อนเราจะทำไหมถ้าเรารู้ว่าเราอะ่ะเคยเป็นออพญานาคมาก่อน เราเคยเป็นครุฑมาก่อนเราเคยเป็นแม่นางกวักมาก่อนเราเคยเป็นลูกหลานคุณย่าโมมาก่อนเราจะทำไหมไม่ทำต่อให้เราจะอดจะอยากนะเราก็ต้องหาแบบแบบมันต้องดิ้นอยู่แล้วอ่ะทุกคนถ้าสมมุติเรารู้จริงๆนะคะแต่นี่เพราะเราไม่รู้เราจึงใช้วิถีของมนุษย์ในการเลี้ยงชีพเขาจึงต้องให้เราลืมภพภูมิเดิมให้หมดค่ะเพราะเราต้องยังชีพเพราะฉะนั้นหลายคนนะคะที่เขามีอาชีพ ฆ่าหมูค่าวัวค่าควายค่าสัตว์ค่าปลาจับปลามาขายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาให้ลืมพบเดิมเพราะพบใหม่เขาต้องทํามาหากินเราไปบอกเขาไม่ได้นะว่ามันบาปนะอย่าทําคุณอย่าไปเที่ยวพูดเชียนะเรารู้ได้คะ่ะทุกคนอะไรบาปอะไรบุญแต่เขาให้เราลืมพบภูมิเดิมเพราะอะไรเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องเลี้ยงชีพคนเราอะคะ่ะมันเลือกไม่ได้นะคะที่จะ เลือกที่จะไม่ฆ่าสัตว์เลือกที่จะมังคนบอกเลือกได้สี่เลือกได้สี่ทุกคนถ้าวันใดที่คุณไม่เคยอดอยากถ้าวันใดที่คุณไม่รู้เลยว่าคุณจะเอาอะไรมาเลี้ยงครอบครัวคุณจะไม่พูดคํานี้เลยอะไรที่มันอยู่ตรงหน้าแล้วทาให้ชีวิตครอบครัวเราไปได้ทุกคนเราเลือกครูเป็นคนคนหนึ่งอะค่ะที่ไม่ได้มีตัวเลือกมากนะักนะคะแล้วพอวันหนึ่งทุกคน ครูป่วยครูล้มป่วยกับทันหันแบบไม่มีสาเหตุตั้งแต่เด็กจนโตแทบไม่หาหมอเลยไม่มีประวัติโรงพยาบาลเป็นคนที่แข็งแรงมากอยู่ๆอะค่ะทุกคนครูป่วยตอนที่คลอดน้องโฟมเสร็จครูป่วยหนักเลยนะเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดทุกคนรู้ไหมว่าป่วยแบบไม่มีสาเหตุตอนที่จะก่อนจะคลอดน้องอะต้องอหมอต้องให้ตรวจสุขภาพก่อนนะตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนคลอดอะไรแบบนี้นตรวจสุขภาพก่อนมีลูกไม่เป็นอะไรเลยทุกคนแข็งแรงมากแล้วมาวันหนึ่งเราป่วยทุกคนรู้ไหมว่าพอตอนที่ครูป่วยไอ้ป่วยเราเรือก็มาครูป่วยครูก็บอสพาไปหาหมอดูนะคะแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่ละนะคะทุกคนเชื่อไหมท่านเป็นพรามเพราะครูป่วยเนาะตอนนั้นป่วยหนักมากแล้วแบบว่าคือเราก็พึ่งพึ่งหลายๆหมอหมอจริงกับหมอหมอหมอดูอนะ หมอ well. ดูอะค่ะก็ทักทักเลยเธอสัตว์ตามวิญญาณสัตว์ตามเธอมาเยอะมากวิญญาณไก่ตามเธอมาเยอะมากเป็นแสนๆตัวเลยฉันเห็นแต่วิญญาณไก่ตามเธอมาฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอทำธุรกิจอะไรแต่ฉันรู้แค่ว่าวิญญาณของสัตว์ตามเธอเยอะมากแต่ที่เยอะที่สุดคือไก่ แล้วก็มีอย่างอื่นปนมาเป็นเป็นสัญญาณของของของดวงวิญญาณอ่ะประมาณนี้ทุกคนครูอค่ะเคยทำลูกชิ้นแล้วก็โรงงานเลาะชิ้นส่วนเลาะไก่เขาเรียกว่าจริงๆรแล้วเขาเรียกว่าโรงงานเลาะเลาะไก่ก็คือเราไม่ได้เอาไก่มาฆ่านะคะเราไปรับจากโรงงานหลายๆโรงงานนะคะเป็นวันละเป็น5ตัน3ตัน10ตัน ตันคือหนึ่งตันคือหนึ่งพันกิโลรับมาทีละห้าพันกิโลหมื่นกิโลค่ะแต่เป็นไก่ที่เขาเชือดแล้วนะคะแล้วเราก็มาเอาตูดเอาอกเอาน่องเอาอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้แยกเครื่องในอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นแบบว่าที่จะเอาส่งโรงงานคนงานเราเป็นร้อยเพราะฉะนั้นของเราจะต้องเยอะเสร็จแล้วเราก็ทำโรงงานลูกชิ้นด้วยเราวนเวียนอยู่กับเนื้อสัตว์ แต่เราก็บอกว่าเราไม่ได้ค่านะคะตอนเราเลี้ยงปลาเราก็บอกว่าเราไม่ได้ค่าตอนเราเลี้ยงสัตว์เราก็บอกเราไม่ได้ค่าแต่ด้วยวัฏจักรเห็นไหมทุกคนวัฏจักรต่อให้เราอะค่ะจะพูดอะไรที่มันสวยหรูก็ตามสุดท้ายมันจะเป็นวัฏจักรที่เราต้องยอมรับเขาเรียกมันว่าวัฏจักรอะค่ะนะคะเขาจึงไม่ให้เรารู้อะค่ะว่าพบเดิมเราอะ เราเป็นใครมาก่อนครูอาจจะเป็นนักรบไงมทุกคนที่แบบนักรบในสนามรบอ่ะที่ฆ่าคนเยอะมากอ่ะเพื่อที่จะปกป้องลูกน้องตัวเองปกป้องเมืองตัวเองปกป้องอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยพอเรามาเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยมันเหมือนเราพยายามเลี่ยงการฆ่าแต่เราก็ยังอยู่ในสิ่งที่มันเป็นแบบเนี้ยทุกคนได้จัดการชีวิตอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะเพราะเราไม่รู้เราไม่รู้นะคะอันนี้พูดเป็นแบบว่าเราไม่รู้ไงทีนี้ พอครูไปอะทําบุญเคยไปทําบุญแบบคุณชอบทําบุญเนาะไปทําบุญที่วัดพระอยู่ๆก็ทักครัวค่ะว่าทําบุญเยอะๆนโยมส่งบุญให้วิญญาณของสรรพสัตว์ให้เยอะๆทุกคนนี่คือพระทักอีกส่งบุญให้สัพรพสัตว์เยอะๆแล้วอีกค่ะทีนี้อีกนะ ไปวัดที่เป็นพระที่สอนพระนักเรียนนะคะเขาเรียกพระอะไรนะที่ที่อยู่โคราชนะคะเป็นวัดที่เป็นวัดใหญ่มากที่แบบว่าแล้วในวัดนั้นน่ะก็จะสอนพระอะค่ะจะจะเป็นวัดสอนพระอะค่ะอ่ะก็จะมีพระใหญ่เนาะเหมือนที่เป็นครูใหญ่อะค่ะจะเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนครูค่ะเขาก็จะแบบว่ารู้จักกับพระองค์เนี้ยที่เป็นแบบใหญ่เลยแล้วพาครูไปกราบแล้วท่านก็บอกว่า เหมือนเราอะมีกรรมกับชีวิตเยอะนะอะไรเงี้ยดวงดวง,ดวงตัวเราเนี่ยมีกรรมกับชีวิตเยอะเหมือนเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นเกี่ยวกับสับสับพสัตที่เป็นชีวิตเยอะเราจะได้รับกรรมนะมหาจุฬาอ่าใช่เลยพี่ลุงใช่ใช่ใชแหละท่านก็บอกว่าอีกไม่นานเราก็ต้องชดใช้นะก็ปล่อยให้มันเป็นไปมันไม่มีใครเลี่ยงกรรมได้นะคะท่านก็บอกแบบนี้ ท่านก็พูดปไปในในนะไม่มีใครเลี่ยงกรรมได้แต่ว่าเราสามารถทําให้กรรมหนักเป็นกรรมเบาได้นะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นไม่ค่อยเชื่อทุกคนไม่ค่อยเชื่ออะไรเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องเรื่องให้ทําบุญอะไรพวกเนี้ยให้ให้ทาแบบปฏิบัติไปแก้ไขอะไรไหมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ท่านก็บอกว่าไปนุ่งขาวห่วมขาวนะเราก็ตกใจไปนุ่งที่วัดน่ะเหรอคะไปปฏิบัติที่วัดน่ะเหรอคะไปบวชที่วัดเราเราก็แบบอย่างนี้เลยอ่ะท่านบอกว่าถ้าไม่สะดวก โยมก็นุ่งขาวที่บ้านนะคะถ้าไม่สะดวกโยมก็นุ่งขาวที่บ้านองค์พ่อคะคือถ้านุ่งจะขาวเฉยๆได้ไหมคะไม่ปฏิบัติอะคะ่ะก็นูสวดมนต์อยู่แล้วแล้วคําว่าสวดมนต์อยู่แล้วคือนโมสามจบทุกคนที่ครูบอกกับพระไปอะก็สวดมนต์ประจําอยู่แล้วะคะ่ะนโมสามจบค่ะตอนนั้นนะคะนโมสามจบนอนเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วสุดท้ายทุกคน สิ่งต่างๆที่คนทักครูมาค่ะมันก็เป็นจริงยูยูครูก็ป่วยหนะักผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะทุกคนยูยูเส้นเลือดใหญ่ก็ฉีกขาดยู่ๆลิ้นหัวใจสี่ลิ้นก็รั่วทุกคนน้ําท่วมปอดลิ้นหัวใจรั่วคือมันมันเกิดเร็วมากมันเกิดจนครอบครัวรับไม่ทันเลยนะคะมันมันเกิดขึ้นแบบเร็วมากๆ เพราะจริงๆแล้วอะค่ะมันไม่ได้จะเกิดขึ้นเร็วหรอกทุกคนถ้าเราปฏิบัติตามคําบอกของใครหลายๆคนถ้าเราปฏิบัติตามสวดมนต์นั่งสมาธิถือศีลบ้างนุ่ขมขาวห่มขาวบ้างไปวัดไปปฏิบัติบ้างสาวมันก็คง,งไม่เป็นหรือไม่ไม่เป็นอะเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นน้อยลงเพราะหลังจากที่เราเป็นแล้วอะทุกคนในช่วงที่เราได้อยู่กับตัวเองเราได้ทบทวน เฮ้ยทําไมหมอดูแม่นจังทําไมพระทักแม่นจังทําไมพราหม์อ่ะที่แต่งชุดขาวที่ทักเราว่ามีดวงวิญญาณอ่ะมาตามเราอ่ะแบบเป็นแสนๆเลยนะเป็นแบบอู้นับไม่ถ้วนอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เถียงนะว่าเราไม่ได้ฆ่าหนูไม่ได้ฆ่าค่ะหนูแค่ไปรับโรงงานมาแล้วก็เอามาแบบว่าแยกชิ้นส่วนในีนู่นนี่นั่นสุดท้ายอะค่ะทุกคนเห็นนะนี่คือครูมไม่เชื่อนะคะแล้ว อย่างที่บอกคู่กับบอสก็ใช้ชีวิตมาอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็บอสก็ดื่มดื่มเบียดื่มอะไรทุกวันไม่ดื่มไม่ได้ต้องดื่มทุกวันนะฮะบอสนี่แบบเห็นอย่างเงี้ยตัวดีเลยนะอยู่ไหมนะเนี่ยอยู่ไหมเนี่ยบอสเนี่ยตัวดีทคมหัวเราะตัวดีนะมาละมาได้บ้านแล้เด็กแกมา,ารับภรรยาละบอสเนี่ยตัวดีนะกินเบียทุกวันทุกคนแล้วไม่กินน้อยนะวันละสามสี่ขวดทุกวัน อิเมยียนี่ก็ใจดีไม่เคยบน่นทุกคนเอาที่สบายใจอิฉันบ่นคนไี้เวอีฉันเวบเอาที่สบายใจเลยตัวใครตัวเผือกอย่างงี้นิสัยใครจะเชื่อคะมันจำนนด้วยตัวเองเลยบอสอะค่ะเลิกบุหรี่ตอนที่อยู่ๆอะค่ะครูมีภาวะแพ้บุหรี่กับทันหันทุกคนได้คนสูบไกลๆอะแล้วมีควันมานะอยู่ๆอะค่ะระบบการหายใจครูปิดทันทีเลยมันปึ๊กอะ มันเหม <in t> ือนคนอยู่ๆหายใจไม่ออกอ่ะตอนแรกไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะไม่รู้เลยเฮ้ยทำไมอยู่ๆเราเป็นเราไม่รู้เพราะเราไม่เคยแพ้บุหรี่เข้าใจนะคะเราไม่สูบบุรีก็จริงแต่เราไม่เคยแพ้เพราะว่าพ่อครูสูบบุรี่จัดมากเฮ้ยแล้วเรามาเริ่มสังเกตว่าเราเป็นปุ๊บต้องหายาดมต้องต้องอะไรแบบนี้ทุกคนเชื่อไหมว่าจนอยู่มาวันนึงเราถึงมาสังเกตว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ที่เราได้กลิ่นบุรี่ปุ๊บ ระบบการหายใจเราจะถูกปิดทันทีเลยเหมือนคนตันจมูกต้องใช้ปากหายใจมันจะตันจมูกทันทีเลยนะปึ๊กเลยนะทุกคนแบบกระทันหันมากนะปึ๊กเหมือนปิดแบบนี้ยมันเป็นโรคกมทุกคนเออเอาไปโทษกาอีกแล้วนะกคะโอ้ยปะมาสีเข้ากันเลยนะทีนี้ทีนี้ค่ะทุกคนหลังจากนั้น หลังจากนั้นบอสก็เลิกบุหรี่เด็ดขาดเลิกเองค่อยๆเลิกค่อยๆเลิกส่วนเหล้าเบียร์เลิกเองไม่ได้บังคับเลิกเองอยากเลิกเองนะคะชนเสด็จไปข้างบนเลยเลิกเองนะคะอะไรเองหมดเลยทุกคนก็ไม่รู้ก็เราอาจจะแบบว่าเขาอาจจะเห็นเรานั่นแหละว่าเออแบบนะประมาณแบบนี้เขาก็เลิก จากที่เขาจากที่บอสติดจริงจังนะไม่ได้ติดเล,เล่นๆนะทุกคนต้องกินทุกวันวันพระวันโก,นกนไม่รู้จักกินทุกวันกินทุกวันสุบลี่เยอะวันละเป็นซองๆนะคะทีนี้บอสก็เลิกมพอเรามาเรียนรู้อะทุกคนและหลายๆหลายๆอย่างอะคะ่ะจากเราไม่ได้สวดมนต์กันจริงจังครูไปได้เรียนเนาะแล้วทุกคนนี่คือสอนมูนะเนี่ยสอนมูนะคะแต่จะให้รู้พื้นฐานนะคะว่า ว่าครูจะมูเป็นพื้นฐานมันไม่ได้ง่ายเลยนะมันไม่ใช่อยู่ๆมามูแล้วรวยเป็นร้อยล้านพันล้านนะทุกคนมันไม่ได้ตลกขนาดนั้นมันไม่ได้แบบว่าโอ้ยชีวิตถูกกําหนดอะไรแบบนี้เราเนี่ยแหละคะ่ะต้องกําหนดชีวิตเราด้วยนะคะคุณดูนะว่าเราก็ต้องกําหนดชีวิตเราอะว่าเราจะเดินเวไหนอะจริงๆบอสจะเดินเวเดิมก็ได้ทุกคนสุบรีกินเหล้าสนุกสนานคาไปเดี่ยวดะเดินเวเดิมก็ได้นะคะ <laughs> ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยละ <c oughs> นะยินทาน,นิดนึงเดี๋ยวมาเลยนะ,ะเหลืองเขียวขอต้อนรับบอสนะคะกรีดเดีดเดดเอาอะไรันนี้มาพูดถึงกรีดมีไม้ไหมไม่านั่นแหละ <c oughs> อ่หยักนิดนึงโอ้ยอ่าจะได้ไม่ตกของลงท้า <c oughs> สุดดีนะครับไปดูเขาลงต้นไม้มา ยังเข้าไม่ไปไม่ถึงต้นไม้เลย6โมงเช้าทุกคนไปเลือกต้น,ตนไม้ไมที่เขาใหญ่มาค่ะไ,ไปเรียนแบบเขาใหญ่มาไปตัป้งแต่6โมงเช้าเพิ่งลงได้3ต้นตอนนี้พักเที่ยงคือมันเป็นหน้าดินที่แข็งมากเนาะมันเป็นหน้าดินที่เราลงใหม่อะ่ะแล้วมันแข็งตั้งแต่6โม4 5ครึ่งขุดน้องเขาน้องเขาก็ขุดขุดใช้เวลาขุดค่อนข้างที่จะนานเอย ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าอ่ะมุณจะได้ลงตั้งแต่ต้นแรกอ่ะเก้าโมงเช้าได้ลงนะครก็ตอนนี้ลงไปแล้วสามต้นสนฉัดสนฉัดใช่แล้วก็เหลือสนมังกรนะะเราจะทําให้เป็นเหมือนเขาใหญ่ใหญ่เห็นเห็นพี่พรพูดถึงเรื่องเลิกบุหรี่เลิกเหล้าก็เลยอยากจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะครับการการดื่มเหล้าสูบบุหรี่มันก็เป็นสิทธิของของแต่ละคนอยู่แล้ว ซึ่งพี่พรก็รู้ดีว่าพี่พี่ป่านก็รู้ดีพี่แดงก็รู้ดีคนที่ใกล้ชิดพี่เมื่อก่อนเน่ยว่าพี่จะสุดขนาดไหนก็คือเรื่องบุหรี่เรื่องเหล้าเนี่ยปากดำเลยนะอย่างอย่างเหล้าเนี่ยอย่างเหล้าเบียร์เนี่ยพี่จะเอาเบียร์แล้วกันยัางไม่ได้อย่างแค่คําว่าไม่อย่างไม่กินเลยเนี่ยก็คือสามขวดทุกวันทุกวันเลยสามขวดคือนี่คือไม่กินนะไม่แบบพื้นๆอ่ะแต่ถ้าได้กินก็คือเป็นลังเป็นอะไรเงี้ย,ยบุหรี่ก็สองสามซองต่อวัน<ะ>ก็หนักหนักมาก ก็เลยมีเคยคุยกับพี่พรอยู่เรื e> ่องนี้ก็คือมันถึงเวลาของมันมันถึงเวลาหมายถึงว่าเราคิดได้ของมันเองก็คือว่าด้วยด้วยด้วยสภาพแวดล้อมด้วยแหละด้วยสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมคืออะไรรู้ป่ะหนึ่งที่ทํางานสองเพื่อนฝูงนะครับคือไม่ได้ว่าใครนะครับคือเอาตัวเองเนี่ยเอาชีวิตของตัวเองน่มามาพูดในฝั่งแล้วกันก็คือมันเป็นสภาพแวดล้อมที่เราจะต้องเจอทุกวันแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคนที่จะเลือกได้ ที่ทุกคนรู้เลยก็คือใจของเรานะครับใจของเราเองนะครับไม่ไม่ไม่ต้องไปพึ่งไม่ต้องไปบวชนู่นบวชนี่ให้มันเสียเวลาเวลาแล้วเพราะเพราะว่าการบวชมันเป็นกุศโลบายนะครับ <Okay. S 1> เป็นกุศโลบายของของคนที่เขาคิดอยากจะเลิกเฉยๆนะแต่พี่ว่ามันอยู่ที่ใจเรานะครับแล้วก็มันมันก็มาถึงเวลาเวลามันก็มาถึงแล้วสําหรับคนไอ้สำหรับพี่เนี่ยคือคือการเลิกบุหรี่เลิกเหล้าซึ่ง มันยากไหมบอกให้เลยว่ามันยากสําหรับคนที่ใช้คําว่าติดนะคำว่าติดเนี่ยมันมาจากความเคยชินนะครับมาัมาจากความเคยชินของของร่างกายที่ร่างกายเราจะได้รับสารตัวนั้นทุกวันทุกวันก็คือคุณชอบสูบบุหรี่หลังอาหารคุณจะร่างกายมันจะบอกเลยเฮ้ย hey, หลังอาหารแล้วนะเว้ยไปเสพซัน้าอะไรเงี้ยเฮ้ย hey, เย็นแล้วนะเว้ยไปจัดมาสามขวดหขวดร่างนึงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ประจํา เพราะฉะนั้นเมื่อใจเราคิดแล้วอ่ะอย่างลูกเนี่ยพ,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 พี่พี่คิดพที่พี่คิดได้ก็คือหนึ่งแหละลูกเลยพ่อหนูอยากกินอันนี้อยากกินอันนี้แต่เราไปคิดถึงเราว่าเฮ้ยถ้าเราซื้อของให้ลูกแล้วอะแล้วเราจะเอาอะไรมาซื้อเบียร์เรากินวะเนี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่เห็นแก่ตัวนะครับแล้วเราก็มาถามกลับมาถามเราอีกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันราคาเท่าไหรว่วะต่อวันเนี่ยลองคูณไปสิแล้ว มันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างเนี่ยคือ,ค,อคือมันคิดของมันอย่างนี้นะคุณเชื่อไหมว่าพอเรามองลูกอย่างลูกสาวเนี่ยเราเฮ้ยไม่ได้เว้ยลูกเราต้องมาก่อนครอบครัวต้องมาก่อนอ่ตรงนั้นแหละเป็นเป็นจุดที่เริ่มที่จะต้องเลิกละห่างละเริ่มห่างห่างห่างก็คือก็ต้องยอมรับนะว่าสังคมนะฮะมันไม่ได้ปิดกั้นนะว่าสําหรับคนที่ไม่ดื่มกับคนที่ดื่มจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้ไม่ใช่นะถ้าคนคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณ คุณไม่ใช่มนุษย์สังคมอ่ะไม่คุณไม่ใช่คนที่มีเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจนะคนที่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนชีวิตแล้วคุณจะกินก็กินมันไม่ใช่ตัวคุณอยู่แล้วนะครับเพื่อนเราจะกินก็เรื่องของเขาเป็นสุขภาพของเขาอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าเราเนี่ยเรามาคิดถึงว่าเฮ้ยถ้าเราเลิกแล้วมันมีอะไรดีกับเราบ้างคือหนึ่งคนรอบข้างเราเห็นดีอยู่แล้วแหละสองสุขภาพเรา สุขภาพเราอะมันดีขึ้นอยู่แล้วสังเกตได้ไง่ายพอตอนเลิกบุหรี่แรกๆเลยตอนตอนสูบบุหรี่เนี่ยโอ้โหใครเป็นบ้างเสมหะเต็มคอแล้วก็หายใจไม่ออกต้องหายใจทางปากออกกําลังนิดกําลังหน่อยจะหอบมัน,ม,นมันเหมือนกับหายใจไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เต็มปอดแต่พอเราเริ่มห่างเริ่มห่างเริ่มห่างเนี่ยอาการเหล่านั้นมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นแล้วคุณรู้รู้เปล่าว่ามันช่วยอะไรได้บ้างสิ่งพวกเนี้ยที่เราเลิกเนี่ย การเลิกสิ่งพวกนี้มันช่วยอะไรเราบ้างคือสุขภาพมันดีขึ้นเห็นเห็นเลยแต่มันต้องได้รับการฟื้นฟูต้องได้รับระยะเวลาในการฟื้นฟูหน่อยนะครับแต่ดีแล้วที่คุณเลิกที่เราเลิกที่ผมเลิกมาเนี่ยมันดีพอมันดีเสร็จปุ๊บเราเราเห็นเลยว่าเราหายใจได้ทางจมูกแล้วเว้ยเสมหาเราไม่มีแล้วเว้ยนะครับผิวพรรณเราเริ่มดีไว้ประกอบกับสิ่งที่เราทานเข้าไปด้วยเป็นสมุนไพรที่เราทานเข้าไปด้วย มันก็เลยช่วยกันช่วยกันทําให้ร่างกายนแข็งแรงนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือคนรอบข้างเนี่ยเขามีความสุขที่เห็นที่เห็นเราเนี่ยห่างจากตัวนี้มาได้นะครับอันนี้พูดพูดส่วนตัวนะแต่ว่าคนที่ดื่มอะไรก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรก็เป็นเป็นสิทธิที่ของเขาอยู่แล้วนะครับพูดถึงว่าเราได้อะไรบ้างจากการเลิกเหล้าเลิกบุหรี่นะครับเลิกก็คือเราได้เราได้สิ่งครอบครัวที่ที่อบอุ่นหรือว่าที่คุณเชื่อไหมว่าถานพ่พรดู พี่จะเป็นอย่างนี้นะแต่พอพี่กินเหล้าเข้าไปปุ๊บมันเป็นน้ําเป็ยนนิสัยจริงๆพี่จะเป็นคนโมโหร้ายพี่จะเป็นคนที่ใครพูดอะไรผิดถูปุ๊บโป้งปั้งอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนั้นก็หายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็คือกลายเป็นคนที่นิสัยแบบโอ้โหเป็นคนสนุกตลกก็คือเป็นเป็นนิสัยเดิมอยู่แล้วแต่พอมันมันบรดื่มน้ําไปตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยมันมันทำให้เราเปลี่ยนเป็นความคิดเปลี่ยนนิสัยเป็นก้าวล้าเป็นอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นต,ต้องขอบคุณตัวเองขอบคุณครอบครัวขอบคุณตัวเองนะครับขอบคุณคนรอบข้างที่พยายามผลักด,ดันแล้วก็ให้กําลังใจแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือขอบคุณดวงชะตาของตัวเองวาสนาของตัวเองที่ทําให้เราเนี่ยตื่นรู้ทําให้เราหา่หางจากสิ่งนี้นี่แหละที่นะว่าจะมาพูดเรื่องสอนมูทุกคนก็คือจุดเริ่มต้นอย่างที่บอกว่าเราก็เป็นมนุษย์เหมือนทุกคนนั่นแหละก็คือแบบคือใช้ชีวิตปกติเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ที่เล่าย้อนไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะมาพูดให้เปรียบเทียบนะก็แค่จะเล่าให้ฟังว่าบอสเป็นคนนึงที่ก็อ่าก็คือแบบเคยติดเล่าเคยกินเล่าเคยสุบุหรี่เคยเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะเหมือนครูก็ไม่ได้ว่าเป็นคนดีมาก่อนทุกคนก็แบบแค่ไม่ยุ่งกับใครไม่ชอบไม่สนใจไม่พูดเรื่องใครไม่ไม่เคยแบบ คือเอาตรงคือไม่แคร์ใครอ่ะทุกคนแบบว่าเป็นคนที่ไม่ได้แบบดีมาก่อนนะคะก็เป็นคนแบบดิบๆแบบนี้แต่เรากําลังจะบอกว่าเรามาถึงวันนี้ได้ยังไงกลายเป็นคนสวดมนต์นั่งสมาธิเช้าเย็นกลายเป็นคนที่ค่อนข้างจะอยู่ในศินทุกคนถือว่าระดับหนึ่งเลยนะคะก็แล้วก็ถือว่าเราเราถือว่าเราทําอะไรอย่างมีสติโดยตลอดก็เลยให้ดูเฉยๆค่ะว่ากว่าจะผ่านมาให้เราเชื่อในวันนี้เนาะพิ้วเนาะเราผ่านเรื่องราวมาเยอะ บอสอะค่ะหลายคนไม่รู้นะว่าบอสอะเคยหมอนรองกระดูกเสื่อมแบบเดินไม่ได้เลยทุกคนเราสองคนได้ชดใช้กรรมแต่ว่าถามว่าเอ,อมันมันเป็นการชดใช้กรรมไหมอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนจะคิดจริงๆแล้วอะเราทํางานหนัะเราต้องหมอบแบบนี้คือทําไมครัวป่วยเพราะว่าเอาตรงครับอสบอสตั้งแต่มาคบกับครูหรือว่ามาอยู่กับครัวค่ะมาแต่งงานกันเขาจะรู้ว่าครูนอนน้อยเขาจะรู้ว่าครูเป็นคนที่บ้าง,งานเหมือนแบบ ชีวิตมีแต่งาน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 อะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่ได้มีชีวิตแบบว่ายิ้มหัวเราะเหมือนคนอื่น่ะไม่ได้มีชีวิตที่ฉันจะต้องแบบไปไปสังสรรค์ไปโขไปมีเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยชีวิตบอสจะรู้ว่าชีวิตเป็นแบบเนี้ยค่ะไม่เาไม่หมุนอยู่กับงานตรงนี้เลยจริงไม่ถ้าไม่มีเวลาเป็นวัยรุ่น<ก>น้อยมากไปเจอไปเจอพี่ลุงอะที่เป็นงานเลี้ยงรุ่นอะก็เพิ่งเห็นเขาไปงานแบบใช่แบบเนี้ยเป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงเหมือนกับเหมือนกับ พี่พรเหมือนกับพี่คืออยากเจอเพื่อนไม่อยากแต่ว่าเ,าเวลาเราไม่มีเราทํางานกับเพื่อนอ่ะเพื่อนสมัยมัธยมสมัยรุ่นนี้นั่นเขาจะเลี้ยงรุ่นกันอะเราก็ไม่มีเวลาอ่าเนี่ยพี่อูเป็นนักบอลเพื่อนในกลุ่มของนักฟุตบอลเขาก็จะมีเลี้ยงรุ่นแล้วก็ให้ไปเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยพี่อูไม่เคยไปไไคือคือเราอ่ะเ,เราเรา,เราใช้ชีวิตของเราแบบเนี้ยแล้วเราจะชินคุ้นชินอ่ะบอสจะดื่มจะสบบุรีเราชิน อย่างครูว่บ้างงานทุกคนที่ไม่ได้สนใจเพราะเราบ้างงานเราจะทําแต่งานเราไม่ได้สนใจอยากกินก็กินไปอยากสูบก็สูบอยากอะไรมันมันมันเหมือนชีวิตเหมือนคนทั่วๆไปอะ่ะแล้วก็ไม่ได้มีเวลาต้องมาทะเลาะอะไรกันพวกเนีาา้ค่ะแล้วทีนี้ก็จะบอกว่า วันหนึ่งอะค่ะที่เราต้องชดใช้เราจริงๆแล้วอะร่างกายมันเอาคืนจริงๆนะอยู่ๆบอสก็เดินไม่ได้เลยทุกคนแบบว่าจากคนแข็งแรงเราสองคนเป็นคนแข็งแรงเราจะรู้เลยว่าเราไม่หาหมอเลยทุกคนจะแม้ว่าครูกับบอสอะเป็นคนที่ไม่หาหมอเลยนะนี่พูดเรื่องจริงเนี่ยๆครูพี่ป่านก็อยู่บอสอะเป็นคนแข็งแรงมากครูเนี่ยแทบไม่หาหมอเลยตั้งแต่พี่ป่านรู้จักกับครัวลองถามพี่ป่านนะครูแทบไม่เคยป่วยเลยอะแบบเปิดร้าน, 9, นี่ปีนึงไม่แทบไม่ปิดอะคือไม่ป่วยไงทุกคนไม่ป่วยก็ไม่ปิดอย่างเงี้ย แล้ววันหนึ่งที่ร่างกายเอาคืนครูค่ะก็เส้นเลือดฉีกขาดเห็นไหมลิ้นเสียสีเลี้ยน้ยสีลิ้นบ,บอสก็อยู่ๆหมอนรองกระดูกเสื่อมทุกคนหมอนรองกระดูกเสื่อมทําให้กระดูกซ้อนพอกระดูกซ้อนเดินไม่ได้เดินไม่ได้หมอสั่งผ่าตัดด่วนพอหมอสั่งผ่าตัดด่วนก็มีใบใบใบ,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 ใบ 3, ไปไปเอ็กซเรย์ซ้ำไปเอ็กซเรย์ซ้ำอีกที่เพราะไม่มั่นใจอยากดูให้แน่นนก็ถึงแบบได้รู้ว่าบบสถานที่ที่เขาแบบ เป็นโรงพยาบาลชั้นหนึ่งของใช่เป็นชั้นหนึ่งของเพราะว่าพระเป็นคนแนะนําครูบาอาจารย์อุหลวงลุงเราแนะนําที่ท่านเป็นแบบเจ้าอาวาสใหญ่อะค่ะทีนี้พอเราไปหมอก็แบบโอ้ดีมากเนาะให้การดูแลเราดีมากแล้วหมอบอกว่าถ้าไม่ผ่าจะเป็นอัมพฤกษ์นะอาจจะเป็นอัมพฤกษ์ตลอดไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าผ่าอย่างน้อยๆคือกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแต่ไม่ต้องทางานหนักคุณพี่พรบอกว่าพอหมอทักแบบนี้นะเฮ้ยเธอแม่นมากหมอดูเธอจะ สบายแล้วได้นั่งกินออนอนกินจะได้นั่งกินนอนกินออทีนี้ออบอกบอ,บอ,พ,อพอเราเห็นใบนัดอะค่ะ่าบอสก็ตัดสินใจเองนะคะว่าแบบขอไม่ผ่าได้ไหมคือคือขอไม่ผ่าแต่ขอมาใช้สมุนไพรกับครูตอนนั้นน่ะเนาะตอนนั้นตอนช่วงนั้นเราครูกินสมุนไพรแล้วนะคะ,ะช่วงนั้นน่ะคือแต่ยังไม่ได้ทําเป็นชานุปาก้าวนะคะตอนนั้นเรากินหาสมุนไพรกินต้มกินเราบอสอ่ะก็แบบเหมือนเหมือนเหมือนมาขอร้องครูค่ะว่าเออแบบ พอไม่ผ่าได้ไหมอะแบบอยากทีนี้พอไม่ผ่า mm hmm. เราไม่กล้าตัดสินใจแทนเขาหรอกทุกคนว่าผ่าเหอไม่ผ่าเดีย๋ยวฉันต้องดูแลเธอดูนี่ได้หรอคนไม่ได้แบบคือ,อไม่คือตอนนั้นแหละคิดคิดดูแล้วนะคิดแบบคร่าวๆพอการผ่าตัดเนี่ยมันต้องมีการพักฟื้นแล้วการพักฟื้นเนี่ยมันไม่ใช่ระยะเวลาที่มันสั้นๆแล้วเกี่ยวกับพวกหมอรองกระดูกด้วยเนี่ยคือไปศึกษามาแล้วแหละคือแชร์นะคะทุกคนคือจะมาใช้มาใช้งาน เราเหมือนเมื่อเมื่อก่อน่ะหมายหมายถึงว่าใช้งานสภาพร่างกายเนี่ยเหมือนก่อนผ่านเนี่ยมันไม่ได้แล้วคืองานมัน,<า>นจะต้องไม่ได้แล้วใช่แล้วก็คราวเนี้ยเราก็ต้องตัดสินใจแล้วพี่ก็เลยตัดสินใจว่าไม่ผ่าทีนี้นั่นแหละพอไม่ผ่าอย่างที่บอกว่าเราก็ใช้สมุนไพรดูแลทุกคนก็บอสก,ก็กินสมุนไพรต้มของครัวค่ะจนกลายมาเป็นแบบว่าตอนแรกก็เป็นอย่างที่ท,ที่เล่าเล่าสั้นๆนะคะเพื่อที่จะไปสู่สายมูแล้วนะคือก,ก็กินไปก็มีไข้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอ กินไปเรื่อยๆ,ๆก็เนี้ยค่ะทุกคนจากน้ําหนัก86น้ําหนักก็ลงลงลงเหลือ68ผิวขาวขึ้นจริงๆบอสเป็นคนที่ดํามากๆนะคะผิวค้ำเรียกว่าผิวค้ำนะพี่เนาะ<ช>ดำแดงอ่ะเรียกมาดําแดงแล้วทีนี้เป,นเป็นชายไทยดำแดงอ่าด,ดำแดงแล้วทีนี้อพอได้กินสมุนไพรผิวก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหน้าจาักใหญ่ๆบวมแบบก็ปากดำแล้วบอสเป็นคนปากดำมากทุกคนปากดำน่ากลัวเลยนะคะคูอาจจะชอบบอกบอสปากดำๆอย่างเงี้ยตลอดเพราะว่าเขาสูบบุหรี่จัด ก็กลายเป็นเห็นไหมทุกคนปากอ่ะก็อมชมพูเพราะว่าทาลิปเบอร์ห้าห้าก่อนนอนนะคะกับตอนตื่นแล้วทีนี้เราก็ใช้ชีวิตอยู่กับสมุนไพรในที่สุดทุกคนเราก็เข้าสู่สิ่งที่ไม่คาดคิดว่าเราก็มาเป็นแม่ค้าออนไลน์เราหยุดธุรกิจทุกอย่างเลยนะคะอย่าเรียกว่าเราล้มเลยเรียกว่าเราหยุดดีกว่าเพราะเราดูแลลูกน้องเราไม่ได้ร้อยกว่าคนเราหยุดธุรกิจทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นฟาร์มปลาฟาร์มไก่ฟาร์มกุ้งฟาร์มกบฟาร์มจิ้งรีด ไม่ว่าจะเป็นโรงเลาะไก่โรงงานลูกชิ้นนะคะเราหยุดธุรกิจร้านอาหารเรากี่ร้านนะสี่ร้านนะพี่อูเนาะร้านอาหารเราทั้งหมดอ่ะบางคนบอกว่าโอ้ครูทำมาหลายอาชีพจังอาชีพที่ครูบอกคุณอะครูทาพร้อมกันนะคะบางอาชีพเนี่ยทําพร้อมกันนะตอนทําร้านอาหารนี่เปิดฟา,าร์มปลาเนาะแล้วพอพอหลังจากนั้นก็มาเปิดโรงอ่าพอหลังจากที่เราเลิกร้านอาหารเราถึงมาทําโรงงานลูกชิ้นแต่หลายๆธุรกิจอะที่เราทํา พร้อมๆกัน <ừ> เราจึงใช้ร่างกายหนักมากแล้วทุกวันนี้นะคะทุกคนไม่มูยอยู่ไม่ได้เราเริ่มเราเริ่ม,มไปปฏิบัติเราเริ่มนึกถึงคาพระที่บอกเราก่อนที่เราจะป่วยอะคะ่ะเราเริ่มเข้าสู่ธรรมะ <ừ> หมายความว่าเราทําไม่เป็นหรอกครูก็เริ่มชวนบอสอะคะ่ะไปปฏิบัติธรรมเริ่มจากการที่ครูไปเรียน n อ P แล้วครูบาอาจารย์นะคะพาปฏิบัติแบบเคร่งมากนะคะแบบอุกฤษะคะ่ะ แบบแบบมีเอ่อทีนี้พอเราฝึกมาเราก็ร้อนวิชาเพราะเพราะเราอ่ะได้ยินมาว่าใครปฏิบัติธรรมจะพ้นทุกวัยจะจะจะรวยอ่ะพูดตรงๆเลยจะรวย mm hmm. พอใช้คํานี้ปุ๊บมันทําให้เราอยากปฏิบัติทุกคนมันเป็นกุศโลบาย mm hmm. ปฏิบัติธรรมแล้วจะรวยคุณจะปฏิบัติแต่ถึงแม้คุณจะค้านแต่คุณจะปฏิบัติเพราะมันรู้สึกว่าง่ายไงปฏิบัติธรรมแล้วรวยอ่ะแล้วครูฟังปุ๊บครูบอกบอสเลย เราปฏิบัติธรรมเราจะรวยกันเราจะรวยเป็นกุศโลบายจริงเป็นกุศโลบายหลังจากนั้นมาที่พี่ลุงได้เห็นพวกเรานั่นแหละเราไปจริงนั่นเราเริ่มสวดมนต์จริงจังมากเราเริ่มสวดมนต์เราไปวัดไปที่ละสามวันหกวันเก้าวันไปปฏิบัติทุกคนปิดวาจาปิดมือถือปฏิบัติทรมานมากบอกเลยนะสําหรับคนที่ไม่เคยไปแบบเนี้ยทรมานมากกลัวผี ตื่นตีสี่นอนไม่หลับเลยนอนคนเดียวเขาไม่ให้ผู้หญิงผู้ชายนอนด้วยกันไงต้องแยกเลยคนแยกโซนกลัวมากไม่ได้หลับทั้งคืนแล้วต้องตื่นตีสี่ไปปฏิบัติกลางวันต้องมากวาดลานวัดต้องมีเวลาการปฏิบัติเคร่งมันแล้วก็จะมีอที่ไม่เคร่งก็มีนะคะก็จะไปหลายที่ก็จะมีแบบเคร่งเลยแบบไม่เคร่งแบบแบบจะหาอะไรที่มันมันเข้ากับเราับรทีนี้ปฏิบัติไปก็อ่ ปกติก็ไม่ค่อยลงรูปอะไรก็เอารูปปฏิบัติมีแหละไปลงไปลงเฉยๆตอนนั้นไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าลงเฟซลงอะไรไม่ค่อยเก่งตอนนั้นก็ลงๆพี่ลุงก็เลยเห็นว่าเราไปปฏิบัติธรรมนั่นเป็นจุดเริ่มต้นทุกคนที่ครูไม่รู้เลยว่าเกี่ยวกับมูแต่มันเกี่ยวกับครัวไปได้ยินพระหรือว่าหมอดูหรือว่าพรามทักว่าครัวมีดวงวิญญ,ญาณเยอะมากที่ตามแบบว่าเหมือนกับแบบว่าอาฆาตอะค่ะเหมือนเขาโกรธเพราะฉะนั้นครัวจะต้องไปสร้างบุญส่งให้เขา แล้วคําว่าสร้างบุญส่งให้เขาอย่างที่บอกค่ะทุกคนว่าเราก็นึกได้แค่ว่าเอ้ยทํายังไงไปถวายสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านบอกไม่ใช่ต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติเท่านั้นนะคะดวงวิญญาณถึงจะได้คุณเชื่อไหมว่าไม่ได้ง่ายเลยไม่ได้ง่ายเลยนะการปฏิบัติอนะยากมากมันต้องทรมานทั้งกายใจเข้าใจเนาะใจก็ทรมานเพราะว่ามันไม่ใช่เราอะ่ะ ส่วนวุนี้เราเหรอไม่นั่งสมาธิเราเหรอฟุ้งซ่านมากทุกคนมันไม่ใช่เรากายกับสังขารก็ทรมานใจก็ทรมานแต่พอเราฝึกไปเรื่อยๆเฮ้ยเหมือนทําไมเราเริ่มชินใช้คําว่าชินดีกว่าเราเริ่มชินเราเริ่มไม่ทรมานเราเริ่มทําได้เราเริ่มเบาๆเราก็ไปได้อีกหกวันเก้าวันจนในที่สุดเราพักครอบครัวเราไปได้ทั้งนรอนครัวงคือการที่เราเริ่มเข้าไปสู่ธรรมะหรือว่าการปฏิบัติเนี่ย คือเราเข้าไปเนี่ยพี่มายึดย้อนหลังนะมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแนละตั้งแต่ตอนนั้นแหละเราชดใช้กรรมของเรามาไม่ว่าจะเป็นการทําทํามาหากินหรือว่าอะไรเงี้ยหรือโดนหลอกโดนโกงโดนนี่นั่นคือเราโดนมาหมดเจ็บป่วยเราโดนมาหมดแล้วพี่คิดว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละมามาโดนใจให้เราเข้ามาสู่เส้น,สนทางใช,งนนใช่นี่ไงแล้วก็จะเป็นการเริ่มต้นเป็นการ<ม>าเริ่มต้นทุกวันนี้มาถึงทุกวันนี้ นี่แหละคือคือเป็นจุดที่พี่คิดว่าน่าจะใช่น่าจะน่าจะเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงแล้วใช่ทีนี้พอพอเรา,เ,าเริ่มเข้าสู่ธรรมะทุกค,คนพอเราเริ่มเข้าสู่การฝึกปฏิบัติเราเริ่มได้เจอกัลยาณมิตรนาะพิ่วเนาะที่เราไปปฏิบัติเราเริ่มมีกัลยาณมิตรเราเริ่มรู้จักแม่ชีเราเริ่มมีกัลยาณมิตรพาเราไปกราบไหว้แม่ชีพาเราไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์พาเราไปเฮ้ย มันกลายเป็นเรามาทางนี้ได้ยังไงเรากงง็งงนะคะเฮ้ยเรามาพเพราะว่าทุกอย่างถูกกาหนดไว้แล้วเพียงแค่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาถ้าวันนี้คุณมัวนั่งรอเวลาแล้วไม่กําหนดมันอะ่ะคุณรอไปเหอะมันมันก็จะมาแหละแต่มันจะช้าอันนี้คร,รเคูเรียนรู้จากตัวเองทุกคนเรียนรู้จากตัวเองจึงเอามาให้คุณอนะ่ะเริ่มมูอนุบาลแบบครูอย่าเสียเวลา น้อพิวเนาะบางทีมันอาจจะเป็นอีกสิบปียี่สิบปีเราแก่แงแงกแงๆแงแล้วเราเพิ่งจะมารู้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณมีครูอ่ะเป็นไกด์ไลน์ในการมูทุกคนชีวิตคุณจะง่ายมากแต่คุณต้องกําหนดมันนะคะครูอ่ะเริ่มกําหนดชีวิตตัวเองเป็นละทีนี้เฮ้ยเราสวดมนต์ที่บ้านได้นี่หว่าบอสเราสวดมนต์นั่งสมาธิตี่แบาตอนแรกบอสก็ยังไม่ค่อยเข้าอินฟินเท่าไหร่ครูเริ่มก่อนเนาะ ตอนแรกรูก็เริ่มก่อนสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิทุกคนแบบฟินมากแบบว<ะ>่าจ,จะมีอยู่อยู่หลักส่วนหนึ่งที่ไปไปไปฏิบัติให้กันไปภาวนามาคนเดียวนี่แหละ<อ>เข้าไปทําการเข้าไปภาวนามาก็าจะมะีหลายฐานมากที่จะให้นั่งให้เดินให้ยืนให้นอนให้อะไรอย่างเง<อ>ี้ยเราก็ให้เขาเข้าไปทําแล้วไปศึกษาแล้วเราก็มองเห็นเขาว่าเฮ้ยคนแบบเนี้ย ไม่ใช่คนแบบนี้ไม่มีดีนะหมายถึงว่าคนที่แบบว่าทาได้อะคนแบบว่าคือไม่เอาเลยคนที่ทำแต่งานอ่ะคนที่ทำแต่งานคนที่เออคนที่อย่างนี้ยังหาเวลาไปทําแบบนี้ได้ก็แสดงว่าีเรามองเห็นแล้วเรามองเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรสัญญาอะไรที่มันดีแล้วอารมณ์ร้อนด้วยเนาะคำว่าทำมาเนี่ยเฮ้ยทำให้คนเย็นลงเลยเว้ยอะไรเงี้ยทำให้คนเย็นลงมากร้อนวีวินทำให้คนมีสติทำให้คนมีนี่แหละทำให้คนมันเปลี่ยนแปลงได้ไปในทางที่ดีคราวนี้ เราก็ดูอีกดูเขาดูเขาปฏิบัติไปเรื่อยเรือเฮ้ยสายเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนทำทุกวันทุกวันแล้วรอยยิ้มเริ่มมีอะไรเงี้ยเฮ้ยดีมากแล้วเราก็ลองบ้างใช่บอกทีนี้ตอนแรกอ่ะบอกคือเป็นคนไม่บังคับเนาะเขาอ่ะไม่บังคับแต่พี่อ่าเป็นคนชอบพระอยู่แล้วแต่แต่พี่อัวชอบส่องพระแล้วชอบดูประวัติดูประวัติพระมีความรู้เรื่องพระเยอะเลยแต่ไม่ปฏิบัติแต่ไม่ไม่ชอบพี่จะชอบสวดมนต์แบบ สั้นๆน้ำโมซำโจบอะไรอย่างเงี้ยเขาวัดไม่เข้าตอนนั้นก็เข้าใครพาเข้าก็เข้าก็มีี่พรพาเข้าใครก็เข้าเข้าไปทําเข้าไปน้อมน้อมทำมาแหละเออจนจนจนเห็นเขานี่แหละมามาเปลี่ยนแปลงด้วยธรรมะทีนี้พอบอสอะหาเห็นครูเปลี่ยนบอสก็เริ่มมาเฮ้ยเริ่มมาสวดมนต์เราก็เฮ้ยเริ่มสวดมนต์สั้นๆไม่ถึงสิบนาทีหรอกเออแรกๆเดือนแรกอ่ะแบบสั้นๆแต่เราก็ดีใจอ่ะทุกคนเราก็เริ่มดีใจอ่ะคุณรู้เปล่าว่าอีกที่ การที่สวดทางแรกพี่เลยนะไม่ใช่สวดแบบบูชาพระตนตรัยร้หรือว่าอะไรอย่างนี้นะไม่ได้สวดแบบนั้นเลยนะไม่รู้ว่าจะสวดยังไงไม่รู้หรอกว่าสมุดพระเป็นยังไงพี่จะเริ่มคือคาถาอะไรก็ได้ที่ทําให้รวยคาถาอะไรทวยเออคาถาอะไรก็ได้ที่นะทําให้แบบยืนยงคงกระพันมีเมตตามหานิยมเอาหมดทุน แต่ว่าดีไหมดี็คือความชอบค่ะอยู่แล้วก็เลยเริ่มจากสวดเริ่มจากสวดคาถาไม่ได้ไม่ได้สวดบูชาพระพุทธไตรลึกๆมาพี่พอก็เราบอกว่าพี่มันจะมีสมุดพับนะแล้วก็จะมีสมุดพับเยอะมากจะมีสมุดจะมีบทสวดพับอยู่อยู่อันแรกเล่มแรกเลยที่เอามาให้อ่าเป็นสีฟ้าทุกคนรู้ดีถ้าใครได้เข้าอันนั้นนะเป็นสีฟ้านั่นแหละพี่เริ่มตั้งแต่วันนั้นเลย ตั้งแต่ครั้งนั้นเลยที่มีทิฏฐิลาทันทิลามันติลาโลกิลาขลลาลาทุกิลาเอเตนนี้คือหัวใจเขาเลยนะหัวใจเป็หัวใจของะพุทธเจ้าใครไม่ท่องไปท่องนะทิฏฐิลาทันทิลาพอเราสวดเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราเริ่มสวดเสร็จเฮ้ยเรามีความปีติเรามีความอินคุณรู้ไหมว่าตรงนั้นแหละเนี่ยพูดไปก็ควรรู้ไปถึงเวลาใครที่มีความรู้สึกตรงเนี้ยก็เหมือนกับน้องๆที่ไม่เคยสวดมนต์เลยแล้วตอนนี้ทําได้ดีกว่าพี่อีกทาได้ดีกว่ากพี่อีกก็มีนะครับ มีพระเต็มหิ้งเมื่อก่อนไม่สนใจหมายถึงว่าน้องๆในแบรนด์เนี่ยนะตอนเนี้ยที่ไม่เคยสวดมนเลยและนะตอนนี้ยสนใจพระพุทธเจ้าอ่าถูกต้องก็งคือสวดสวดได้ดีมากแล้วแล้วตอนเนี้ห้องเรามีห้องสวดมนด้วยก็อ,อนุโม,มทนาสาธุด้วยครับตอนนี้ยทําให้ทําให้พี่เนี่ยเฮ้ยมันต้องสวดแบบนี้นะต้องต้องสวดเป็นลําดับลําดับลําดับ,ลำด,บลำดับนี้นะแล้วคาถาที่พี่ได้สวดต่อแรกๆอนะไรที่แบบว่าชื่อบทสวดอะไรคะแม่อ่าอะไรปริศต่าอย่างเนี่ย เออประมาณนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พิมพ์ไปให้นะเดี๋ยวจะให้เลขาพิมไปให้ก็ได้พี่เลขาใครใครใครรู้ใครรู้พิมด้เลขาโบเลขาโบพิมไม่ด้วยเรารู้แค่ว่าเป็นส่หัวใจของพระพุทธเจ้าเล่มสีฟ้าเลขาโบเมื่อตอนนี้ในในแผ่นพับก็มีเฮ้ยในแผ่นพับมีไหม ทิธิลาธันทิรา,ามัญธิลาโลาาคิลา,าคาราลาคุปิลาเอเตนะสจ,จักรวัจเจนะสโสติเมโหตุสปทาใครคิดร้ายขอให้พ่ายแพ้ไปหอกปราบปืนไฟหยับแพลวพานเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์เรืองลิก์ลก้าลคาเบาคลายหายขาดรอดพ้นโรคร้ายในจัก,กรวาลเครื่องพัฒนาการหลุดท,ทันทีด้วยอำนาจแห่งสัจจะวาจานี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทินสามสามรอบนะคะสามรอบทั้งทิธิลาธันทิรามัญิลาคือคือสามรอบนี้คือเป็นบาลีกับแปลอย่างเงี้ยค่ะสามรอบเลยนะคะ ท่องทุกวันทุกวันอ๋อไม่มีในแผ่นพับไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลงให้เลขาโบเลยค่ะโบลี๋ยาให้เลขาโบลงชื่อไว้ให้ในแผ่นพับไม่มีเนาะลูกค้าอยากได้บทสวดค่ะนะคะพี่จิ๋มบอกเอ่อจริงๆในแผ่นพับเรามีเกือบครบเนาะแต่ว่าครูกับบอสอะเราสวดเกินแผ่นพับไปอีกไปอีกหลายบทแล้วนะคะ แต่ว่าแผ่นพับนี่คือยืนพื้นเลยนะคะใครที่ไม่เคยสวดนะเริ่มจากแผ่นพับแล้วชีวิตจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคือครูอะไม่กล้าการันตีหรอกนะเพราะว่าครูไม่ใช่เป็นผู้รู้แต่ว่าครูอะเป็นผู้ทำเข้าใจไหมคือการสวดมนเนี่ยมันเริ่มจากการที่พาครูมามูนี่แหละทุกคนเพราะครูมูไม่เป็นครูไม่รู้เรื่องอพระอะไรเลยแมย้แบบไม่รู้เรื่องนางแม่นางกว่าไม่รู้<อ>เรื่องอะไรเลยเกรยายความคําว่าสวดแล้วค่ะสวดแล้วชีวิตจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นได้ค่ะ ท่องตามแม่มานานมากแล้วอ่าบทนี้ดีมากคือจริงๆอะค่ะครูบาอาจารย์บอกว่าบทนี้ค่ะเป็นบทไอเป็นบ,นบทที่ครอบจักรวาล <c oughs> ก็คืออ่าถ้าใครที่สวดบทนี้ได้นะคะสมมติว่าคุณลืมสวดบทไหนก็ตามแต่บทนี้คุณสวดได้แล้วเฮ้ยวันนี้ยุ่งมากเลยไม่ได้สวดมนต์แล้วเราอ่ะมีกิจเนีที่ไม่สามารถมานั่งพนมมือได้เราสามารถสวดบทนี้ในใจได้เลยอะค่ะ เพราะว่าเป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าคือการเคารพนอบน้อมบูชาแล้วนําสิ่งดีเข้าสู่ตนนั่นหมายความว่าเพศภัยใดๆก็จะไม่แทวพานความจนก็จะไม่มาสู่เราความทุกข์ก็จะไม่มาสู่เรามันจะคลายอะคะ่ะประมาณนี้ก็จะท่องแบบบทนี้ค่ะจะไม่มีพลาดเลยก็คือสามจบนะคะทิศทิรามันจะขึ้นด้วยทิศทิรานะคะทีนี้อทีนี้จะบอกว่าอย่างนี้ทุกคนการสวดมนต์นะคะ,ะทีนี้เราเริ่มเข้าสู่สายมูลแล้วนะอนุบาล ครัวไม่รู้จักเลยทุกคนเชื่อไหมแม้กร็ทั้งความฝันครูไม่เคยเชื่อความฝันถามบอสเลยครูอ่ะก่อนคลอดลูกสองคนก่อนมีลูกอ่ะครูฝันสองคนเลยคนแรกครูฝันว่าครูเจอแหวนน้องโอมะค่ะเจอแหวนในร่องผักไม่ใช่ร่องผักตัวเองเนี่ยนะรนะ่องผักของน้าร่องผักอ่าแบบเราลงไปทำไมไม่รู้พอเราอันนี้ขึ้นมาอู้เราได้แหวนเพชรแหวนสมัยโบราณน,นะคะ เอออย่างเงี้ยแล้วครูก็มาเล่าบอสเราแ,แล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยจะมีลูกกันเนี่อยอะไรเงี้ยเราก็ไม่เชื่อแบบว่าเป็นคนไม่เชื่ออะไรเลยแล้วครูก็จะบอกว่าก er, er, er ินเยอะกินเยอะนอนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะพูดเล่นๆอย่างเงี้ยทุกคนปรากฏว่านั่นอ่ะท้องคือคือคือ,คอท้องแต่ไม่รู้ไงตอนนั้นท้องได้เดือนหนึ่งอ่ะเนาะน่าจะอะค่ะไม่รู้ว่าเรงท้องอ่ะอ่ะแล้วรอบสองเหมือนกันรอบสองนี่จําไม่ได้ว่าเจอช้างเผือกหรืออะไรเผือกพี่จํ้ได้ไหมอะไรเผือกๆสักอย่างอ่ะตอนน้องโฟมอ่ะ ปลาเผือกหรืออะไรเผือกอะไรตักงอย่างช้างเผือกจําไม่ได้แล้วเนาะตอนโฟมอะไรเผือกนี่แหละฝันเขาว่ามันไม่ค่อยเชื่อไงทุกคนก็ก็มาได้มาคลอดน้องโฟมแล้วทีนี้ความฝันเป็นคนไม่เคยเชื่อเรื่องความฝันเลยไม่เชื่อเลยบอกตรงนะคะจะรู้แค่ว่ากินมากก็อันนี้มากนอนมากก็ฝันมากพวกที่คิดเยอะก็ฝันเยอะอาจจะคิดแต่แบบเนี้ยแล้วก็มาฝันทุกคนฝันแล้วจําได้ติดหูติดตาคือฝันถึงงูใหญ่ งูใหญ่สีนินดำๆใหญ่ๆยักษ์ๆตอนนั้นคือชีวิตวิกฤตแล้วชีวิตในวิกฤตที่สุดแล้วนะคะชีวิตแบบไม่อยากอยู่แล้วอะเอาแบบนี้ยงูดำอะ่ะมาเลยค่ะใหญ่เหมือนอนาคอนดาเป็นนินมันเงาเลยนะแล้วมาปุ๊บมาโค้งตรงหน้าเราอะ่ะแล้วก็เอาหัวไปแล้วนะเหลือตรงตัวที่ม้วนๆอะเราค่อยๆค,คลายแล้วพอครูทํามือแบบเนี้ยมีเด็กหล่นลงมาที่มือเป็นเด็กเปื่อนโคลนนะคะเด็กเปื่อนโคลนเลยนะ แล้วเราแบบว่าเหมือนดีใจมากแล้วเราก็แบบเหมือนจริงอ่ะแล้วเราก็บอกว่าอยแม่หน่ะจะเลี้ยงหนูให้ดีเหมือนพี่โอมพี่โฟมเลยนะอย่างเงี้ย mm hmm. ทุกคนคิดดูนะว่ามันเป็นในฝันนะแต่มันเหมือนจริงก็ไม่ได้คิดอะไรก็เอามาเล่าให้พี่อูฟังก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเกี่ยวเนื่องอะค่ะทีนี้เสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มแบบเฮ้ยมีฝันอะไรมูมูอ่ะทุกคนซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเรื่องมูจนในที่สุดทุกคน mm hmm. อย่างคนเราอะ่ะ มันเหมือนพอจิตมันอยากรู้ทำไมถึงอยากรู้ทำไมถึงมูเป็นเริ่มจากองค์แม่นางกวักบอสพี่อ่วมาเล่าให้ครูฟังว่าทุกครั้งที่บอสสวดมนต์จะมีผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายมานั่งอนุโมทนาสาธุหลังสวดเสร็จีนนส่วนบุคคลนะส่วนบุคคลนะคะ,อ,ะคอันนี้เป็นแค่เรื่องเล่าส่วนบุคคลนะ,ะ,ะมาเล่าให้ครูฟังว่าพรเนี่ยบางทีก็จะเห็นปลายตาบางทีก็ได้ยินเสียงสาธุก,การออกมาเาพรเยบางทีก็ะเนลายบางทีก็ได้ยินยเสยสาธุหลัสเสร็จ่วนบุคคลนะมาเ แล้วครูเป็นคนที่เชื่อยากบอสจะรู้แต่ครูก็จะเป็นคนล้ออสาธุอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้จนอยู่มาวันหนึง่งบอสนะก็ฝันก็เล่าให้ครูฟังอ่ะค่ะเพ๊บมครูก็ยังเป็นอะไรที่ล้อล้ออยู่ยงั้นแหละจนวันหนึ่งเราไปเหนือแล้วเราได้ไปวัดแห่งหนึ่งที่เป็นปฐมเจดีอะไรสักอย่างแล้วเราได้เห็นรูปรูปหนึ่งเป็นผู้หญิงแม่นางกวัก ชื่อแม่สุภาวดีใช่ไหมพี่อู<ไ>แล้วพี่อูตกใจเพราะเป็นลูปนั้นเลยใส่ชุดแบบนั้นเลยหน้าแบบนี้เลยพี่อูถึงได้รู้ว่าคนที่พี่อูเห็นในฝันคือองค์แม่สุภาวดีนะคะก็เราก็รู้กันสองคนเราเราก็ไม่ได้แบบว่ามามูให้คนอื่นเขาฟังนะตอนนั้นเพราะเราก็ยังามามูไม่เป็นทีนี้พอหลังจากที่พี่อูะค่ะอยู่ๆก็มาบอกครูว่าพรทําไมอูรู้สึกว่าอูอยากสร้างแม่นางกวักอูอยากให้แม่นางกวักเป็นศูนย์รวมจิต ใจของคนในแบรนด์นบะเกา้าคือจริงๆครูจะไม่สร้างไม่สร้างไม่สร้างแต่พอคําเนี้ยหลุดออกมาจากปากอะว่าอูอยากมีศูนย์รวมของจิตใจของเป็นเครืออค่องยึดเหนี่ยวอะบอสพูดอะค่ะเป็นเครื่องยึดเหนียนนหหน่ยวให้พี่น้องนนบะก้าว,ว่า<ช>มีแม่นะมีแม่ที่คอยช่วยลูกนะมันเหมือ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 นเราเป็นเจ้าของแบรนด์คืแม่นางปากก็ ก็ใครที่มางานบวงสวงก็รู้ประวัติท่านอยู่แล้วเนาะ,ะที่วันนี้ที่คามเขาประกาศให้พ่อแม่ก็ต้องพาเข้าไปถึงจะขายของดีอ่าอย่างนั้นนะแ,แล้วบอสศ,ศึกษาไงบอสเป็นคนชอบศึกษาเรื่องเหล่านี้ไงทุกคนแล้วครูไม่ค่อยรู้แต่พอบอสพูดคําเนี้ยมันทําให้มันแทงเข้าไปในใจครูค่ะว่าหรอหรอแต่ก็ยังทุกคนจนเราไปเหนืออีกครั้งหนึง่งทุกคนเราก็ไปเจอปาฏิหาริเราต้องการไปหาหองค์หยก เราต้องการไปหาหย,ยกทําแม่นางกวักทุกคนเชื่อไหมว่ามันเกิดปฏิหารทำให้เราหลงทางไปในเขาที่สูงที่สุดของที่นั่นน้องปิ้วเนาะแล้วตอนนั้นเราไปเจอสินแสท่านหนึ่งไปกับเราด้วย,วย,วยไปกับเราด้วยทุกคนเราไปเจอองค์แม่นางกวักที่ทําจากไม้ขนุนร้อยปีแล้วมันจึ๊กตาเราเลยมันแบบมันจึ๊กตาเราสองคนแต่ตอนนั้นเรา อเราเห็นรูปจริงหรือเราเห็นรูปเพื่อตอนนั้นน่ะพี่โอ๊เราเห็นของจริงเลยทีนี้ทุกคนเชื่อไหมว่าพอตอนเราเห็นน่ะคือคือเหมือนเราจึ๊กของจริงของจริงนั้นเขามีเจ้าของแล้วจะไปออกแต่ว่าของจริงนั้นน่ะเป็นคนยศใหญ่ยศโตของที่นั่นน่ะเขามูชาเรียบร้อยแล้วแต่เราก็ไม่ได้อะไรไงทุกคนเราก็ไม่ได้แบบแบบอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้มูเป็นเราก็แค่หุยทำไมทำไมแม่งามจังเลยทำไมแม่สวยเราก็จากเป็นคนไม่รู้เรื่อง ก็แบบแม่งานจังเลยเม่สวยจังเลยทุกคนเราในที่สุดพอกลับมาไม่รู้บอสยังไงคุยกับขอเบอร์โทรคุณลุงที่เป็นเจ้าของแล้วคุณลุงอะค่ะเมตตาม,มากบอกว่าคุณลุงไม่ได้แกะมานานเป็นโอ้โหไม่แกะเลยนะไม่แกะให้ใครเลยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงอะจะให้ช่างมือหนึ่งของลุงอะแกะให้นั่นเป็นที่มาที่เราได้แม่นังกวักองแกทุกคนแล้วพอเราได้มาอันนี้พูดเรื่องจริงครูเป็นคนท้าทายบอสจะรู้ ถ้าไม่เห็นกับตาไม่ได้กับตัวไม่เชื่อแต่แต่ไม่ลบลู่ไม่เคยลบลู่ว่าฉันไม่เชื่อเธอหรือว่าเอ้ยอันนี้ไม่ไม่ไม่มีนะแต่เป็นคนท้าทายถ้าอยากให้หนูเชื่อสุดใจสร้างปาฏิหาริย์ให้หนูหน่อยคือคืออะไรที่ไม่เชื่อทุกคนมันมันอยากมันอยากเชื่อเข้าใจนะมันเปลี่ยนไม่ได้ไงมันอยากเชื่อทุกคนพอหลังจากที่เราได้แม่นังกวักมาคุณรู้ไหมว่า อยู่ๆเราก็ได้เงินเจ็ดหลักแบบนี้งงงงมากๆอ่ะใช่ไหมพี่อูจําได้เนาะอยู่ๆเราได้เงินเจ็ดหลักอยู่ๆเงินไหลมาเทมาอยู่ๆแบบเฮ้ยเราได้ที่เราแล้วเราก็แบบเหมือนเหมือนเหมือนยิ่งงัวแม่หนูขอแบบอธิษฐานขอแม่เลยอ่ะถ้าหนูได้สิ่งนี้หนูจะเชื่อแม่สุดใจเลยหนูจะเชื่อแบบเชื่อแบบไม่มีไม่เชื่ออ่ะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่แบบสิ่งสุดท้ายนะที่ที่ขอตอนนั้นเนาะ เราได้ทุกคนได้อย่างน่ามหัศจรรย์ได้อย่างแบบได้อย่างแบบว่าน้องโฟมนักเพื่อนกี่โมงลูกอ่าโอเคอย่างน่ามหัศจรรย์ทุกคนไปละเหลือเวลาสิบนาทีไปละทีนี้ทุกคนเชื่อไหมหลังจากนั้นครูเชื่อสุดใจมันเชื่อของมันข้างในอะ่ะเพราะมันได้จริงๆขออะไรแม่ก็ให้ขออะไรแม่ก็เมตตาขอ,ขอนู่นขอนี่แต่ขออย่างมีเหตุผลมไม่ได้ขอแบบ สเปดสป่านะขอแบบมีเหตุและผลตลอดไ่แบบว่าไม่ไม่เกินจริงนะ,อะขอไม่เกินจริง,รงอย่างเช่นตอนนั้นอยากได้ที่แล้วเขาก็องทำไงเขาก็ไม่ขายให้มาขอแม่ทุกคนไปไปมา,มาเขามาขายให้แล้วแถมลดราคาทั้งทางที่เราไม่ต่อมันมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์หลายๆอย่างที่เราไม่อยากจะเชื่อแล้วทีนี้หลังจากนั้นทุกคนก็กลายเป็นว่าแม่นางกวักเป็นที่ยึดเหนี่ยวสิ่งแรกที่ครูมีพอเริ่มเชื่อแม่นังกวักครูก็เริ่มมาศึกษาเรื่องพญานาคเพราะมันมีบางอย่างทุกคนทําให้ครู เราไปไออะไรนะดัานเกวียน<ร>แล้ว <ไป S 1> มีเร<จ>ื่องอ่าไปเจอป้าท่านหนึ่งที่คุณป้าท่านหนึ่งเราจะไปห้องน้ําไปจอดรถร้านแกแล้วเราก็ไม่ได้บูชาพญานาคจากร้านแกเพราะแกบอกว่าแกฝันว่าใต้บ้านแกมีพญานาคเต็มเลยแล้วตั้งแต่ที่แกเริ่มมาปั้นดินเผาเป็นพญานาคร้านคนอื่นขายไ,ได้ร้านแกขายดีมากมันเริ่มแบบเฮ้ยมันมีอะไรปฏิปต,ต่อเราบูชาพญานาคจากร้านแกมา ตั้งแต่นั้นมาทุกคนเชื่อไหมว่าตัวแทนต่างประเทศหลั่งไหลเนาะพิอวเนาะเราอ่ะขนลุกขนพองกันมากคือจะมีอะไรที่มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมากตัวแทนต่างประเทศออเดอร์อะไรแบบมาแบบเฮ้ยเฮ้ยทําไมพอเรามูแล้วแบบในใจมันเลยคิดอย่างเงี้ยรู้งี้มูนานแล้วอะไรแบบเนี้ยมันมันจะเป็นของมันเองแต่จริงๆอ่ะมันไม่ถึงวาระเวลาเพราะฉะนั้นทุกคนฟังครูให้ดีทําไมวันนี้ครูมาสอนคุณมูอนุบาลคืออะไร มูอนุบาลก็คือการเริ่มหาหลักฐานฟังให้ดีนะคะจดไว้เลยจดไว้ในจิตในใจคุณก็ได้การที่คุณจะเริ่มมูอนุบาลคือการเริ่มหาสิ่งที่คุณเชื่อแล้วมันมาทำให้ใจคุณเบาสบายยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณมีน้ำหอมของนพะก้าอันนี้ยกตัวอย่างอนุบาลมากเลยนะคือแบบอนุบาลสุดๆสำหรับคนที่เชื่อยาก เชื่อไม่ได้ไม่มีหลักฐานคุณจงมาหาหลักฐานเหมือนครูแล้วเราจะไปปหนึ่งปสองปสามถึงปริญญาด้วยกันแต่คุณต้องมามูอนุบาลให้เป็นก่อนคือการเปลี่ยนใจของคุณให้ได้ก่อนถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนใจตัวเองไม่ได้ต่อให้คุณมีองค์เทพร้อยองค์ท่านก็ไม่ช่วยคุณเพราะใจของคุณไม่ได้เชื่อและศรัทธาแล้วคุณจะเชื่อและศรัทธาได้ยังไงคุณต้องหาหลักฐานมาเปลี่ยนใจคุณให้ได้ก่อนเหมือนครู เพราะครัวเชื่อยากมากทุกคนเป็นมนุษย์ที่เชื่ออะไรยากที่สุดในสามโลกแดนโลกธาตุแล้วแหละแล้วยิ่งเป็นเรื่องนี้ด้วยนะแล้วยิ่งเป็นเรื่องนี้อยู่ห่างไกลตัวครูม,มากถ้าไม่ถ้าไม่เจอกับตัวเองเต็มๆเนี่ยก็คงก็คงมยากอะ่ะถูกต้องยาก่จะเชื่อต้องหาหลักฐานมาประครบประงม,มตัวเองต้องหาหลักฐานมาครอบคลุมตัวเองอครูจะบอกคะ่ะสิ่งที่ง่ายที่สุดครูให้คุณเริ่มจากความหอมมูน้ําหอมนี่คือง่ายสุดทําไมปีหกหกครูจึง บวงสวงน้ําหอมอย่างเป็นทางการเพราะครูต้องการให้เทพได้รับรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกชั้นฟ้าชั้นภูมิได้รับรู้ว่าครูอค่ะใช้ความหอมใช้น้ําหอมในการสการะท่านสวดมนต์ครูจะต้องบนเพราะให้ความหอมเป็นเครื่องสการะแทนทูบเทียนดอกไม้ให้ท่านรู้ว่าเราอะสการะท่านจัดใจคุณลองมามูแบบนี้ค่ะอันนี้คืออนุบาลสุด น้ำหอมนพวาก้าราคาไม่กี่บาทซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะคะแค่ลองฟังดูน้ำหอมหนึ่งขวดกลิ่นอะไรก็ได้แทนดอกไม้ทุกเทียนได้หมดเลยแล้วน้ำหอมขวดนี้ดีตรงที่ว่าเวลาเราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราสามารถสลัดให้น้ำหอมท่านออกได้นะคะน้ำหอมมีความพิเศษเราไม่ฉีดค่ะมันฟุ้งใส่คนอื่นนะคะเราจะต้องแบบใช้อย่างถูกจุดแล้วไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีอ่ แอลกอฮอล์ or, นะคะเป็นอารมาเทอราปีแบบร้อยเปอร์เซนให้นำน้ำหอมมาวนนะคะทำไมต้องวนที่ฝ่ามือมือคือดอกบัวทุกคนจำไว้นะคะทำไมต้องวนที่ฝ่ามือฝ่ามือของคนคือดอกบัวนะคะเราวนน้ำหอมเป็นเครื่องสักการะผ่านดอกบัวที่เราผนมแล้วให้คุณอธิษฐานเลยค่ะทุกคนไม่ว่าคุณจะไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณยังไม่มีความเชื่อเรื่องอะไรก็ตามให้คุณเชื่อว่าคุณกํกาลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณขอให้คุณหามีเงินง่อมีเงินตั้งแต่อดีตชาติมีเงินตั้งแต่ภพภูมิมีเงินเดิมของคุณได้มาปรากฏในภพชาตินี้ให้คุณได้ใช้ได้ทําบุญพูดให้ถูกนะให้คุณสามารถมีเงินในภพภูมิที่คุณเคยสร้างเอาไว้ค่ะออกมาเป็นเงินในภพชาตินี้เพื่อให้คุณได้ใช้ได้ทําบุญได้มาสร้างประโยชน์ให้ตนเองครอบครัวและผู้อื่นวนน้ําหอม จากนั้นทุกคนฟังให้ดีให้คุณรอดูเลยใช้ชีวิตปกตินะคะทํางานปกติทําทุกอย่างให้เป็นปกติหรือดีกว่าปกติแต่อย่าโหลดตัวเองลงมากกว่าปกตินะคุณจะขี้เกียจเดี๋ยวขอนุ่าหอมอย่างเดียวไม่ได้แล้วมาดูกันไม่ต้องหมดหนึ่งขวดคุณจะมีเงินไหลามาทิศทางไหนก็ช่างให้คุณไปจดค่ะนี่คือมูอ,อนุบาลมากม ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินได้ยี่สิบบาทสามีให้เงินหนึ่งหมื่นบาทคุณขายของได้หนึ่งชิ้นหรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับการที่เงินเข้ามาหาคุณนะคะให้คุณจดมันเป็นสัญญาณของการบอกว่าคุณเชื่อมันเป็นสัญญาณฟังให้ดีเพราะถ้าคุณไม่จดคุณจะบอกว่ามันฟุกมันไม่เห็นใช่เลยอย่างเงี้ยเก็บสติติเอาไว้มันต้องเก็บสถิติต้องเก็บเอาไว้นะทุกคน นี่เป็นการฝึกให้สมองและจิตเราอะค่ะมันได้ลงมือทำแล้วมันจะปรากฏเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อมันจะมากขึ้นการได้มาของคุณมันจะมากขึ้นมันจะไม่มีถอยลงจากที่คุณได้เท่านี้มันจะมากขึ้น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 เพราะแรงศรัทธาในความหอมที่เราเคารพนอบน้อมค่ะมันจะย้อนมาสู่ตนนี่เป็นการมูอนุบาลน,นะคะทุกคนเป็นการมูที่ฝึกมู ไม่ได้ให้ทุกคนเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องวงเล็บไว้ด้วยทุกคนไปดูนะพี่นุชลีเอาล่าสุดเนาะเอาล่าสุดที่จับต้องได้พี่นุชเชื่อพี่นุชอ่ะไลน์ลลามาหาครูเลยก่อนไปโพสต์พี่นุชบอกว่าเชื่อครูต้องขอบคุณครูมากที่ชีวิตเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เพราะเชื่อครูมูตามพี่อูนั่งทับผมชั้น <laughs> แต่นแรกจะใส่วิกแกเห็นผมสวยเลยไม่ใส่พี่นุชลีค่ะมองรถอยากได้มานานมากแล้วสีเหลืองแต่ในที่สุดทุกคนพี่นุชก็มูจากการใช้น้ำหอมครบรอบแต่งงานสามีจัดรถสีเหลืองให้กรี๊ดไหมค่ะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนละยี่ห้อแต่มันคือการ มันคือสัญญาณมันคือสัญญาณบอกว่าได้แล้วนะเชื่อหรือ,อยังละ่ะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคุณเห็นอะไรไหมคะสวัสดีค่ะ,ป,ะป้าปูสวัสดีทุกคนนะคะแล้วอีกหนึ่งท่านชัดๆเลยแม่อ้อทุกคนแม่อ้อเปิดน้ำหอมแบบว่าแม่อ้อนี่คือตามคูมาตลอดเนาะแล้วเชื่อสุดใจแล้วตอนเนี้ยเปิดน้ำหอมห้าร้อยกลายเป็นว่าลูกทีมมาเปิดเปิดเปิด,เป,ดเป็นพันห้า เป็นพันห้าร้อยคุณลองคูณดูเป็นเงินเท่าไหร่สวัสดีค่ะคุณพี่ต้อคุณพี่โจนะคะสวัสดีทุกคนนะคะไม่ได้ทักทครใครต้องขออภัยด้วยนะคะจะจบแล้วค่ะลูกมีนัดลูกสาวมีนัดนะคะเสร็จแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าหลังจากที่แม่อ้อมูน้ําหอมตอนที่แม่อ้อเปิดน้ําหอมห้าร้อยแม่อ้อไม่รู้เลยว่าลูกชิมจะมาเปิดหรือใครจะมาเปิดกลายเป็นว่าแม่อ้อได้เปิดน้าหอมพันหนึ่งหรือพันห้าร้อยขวด คุณลองไปคูณดูว่าเป็นเงินเท่าไหรแล้วไม่อ้อมูเลยทีนี้มูน้ําหอมอย่างเดียวเลยตอนนั้นนะคะก็กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวดมนต์ปกติแล้วมูค่ะบอกน้ําหอมว่าขอให้ได้เงินค่าน้ําหอมคืนทุกคนมูแบบนี้เลยมูบอกพี่น้ําหอมเลยซื้อน้ําหอมหมดกี่แสนไปคูณด้วยเองกี่แสนบาทตอนนั้นแม่ออก็แบบปึด๊ดขนเงินมาเปิดน้ําหอมหมดเลยหลายแสนเลยหลักแสนเลยแม่ออกก็มูเลยขอให้ได้ค่าน้ําหอมคืน หลายแสนบาทเลยนะทุกคนเชื่อไหมแม่อ้อบอกว่าภายในเวลาไม่กี่เดือนแม่ออได้ค่าน้ำหอมคืนสามเท่ากรี๊ดไหมทุกคนไม่เวลาไม่นานแม่อ้อบอกว่าได้ค่าน้ำหอมคืนเกินสามเท่าอยู่ๆก็ไปเจอประกันทุกคนแล้วประกันครบอายุสัญญาเหมือนเงินงอกไหม ทุกคนแล้วอยู่ๆก็ไปเจอนโอ้ต้องไปฟังแม่ออเล่าค่ะนู่นนี่นั่นเงินหลังไหลาสามีจักเคยให้เท่านี้ก็ให้มากขึ้นสามีกําลังจะพาไปเที่ยวต่างประเทศอีกทุกคนถูกจักไม่เคยถูกหวยก็มาถูกหวยถูกรตเตอรี่ถูก,ถกโอ้แม่เจ้าแม่ออบอกว่าเชื่อสุดใจถึงแม้ว่าน้ําหอมพันห้าร้อยขวดยังไม่หมดยังเหลือนิดๆหน่อยๆแต่แม่ออไม่ได้โฟกัสที่น้ําหอมเลย เพราะแม่อโฟกัสการขอน้ําหอมต่างหากขอให้แม่อ้อได้เงินนี่นี่น,นี่แม่อ้อสามเท่าของน้ําหอมค่ะนี่เลยแม่อทุกคนครูไปฟังสดๆจากแม่อ้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณดูนะว่าการตัดสินใจมูคืออะไรไม่ใช่ไปโฟกัสว่าทําไมของไม่หมดสักทีนั่นคุณโฟกัสผิดคุณไปโฟกัสของไนงะเข้าใจไหม คุณต้องโฟกัสให้ถูกว่าคุณต้องการอะไรบางครั้งการมูอค่ะอ่ะ,อะครูยกตัวอย่างให้คุณเห็นชัดชัมูขอให้ขายของดีขายของปังขอให้ขายหมดขายหมดขายหมดมู move, แบบเนี้ยแต่ไม่เคยขายไม่เคยโพสต์ไม่เคยมาบอกว่าสินค้าดียังไงไม่เคยไลฟ์ไม่เคย, live, เคยทําวิดีโอเขาให้โพสต์ไม่โพสต์เขาให้แชร์ไม่แชร์ share, share, เขาให้บอกต่อไม่บอกต่อแต่ไปวนน้ําหอมอยู่นั่นแหละว่าขอให้ขายดีขายปังขายดีขายปัง คุณขอไม่สอดคล้องเลยคุณขอไม่ตรงเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไม่ได้เลยก็คุณไม่ทําใครจะมาขอซื้อมันไม่มีหรอกทุกคนไม่ทําแต่ลูกค้ามาขอประตูบ้านขอซื้อมันยากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้ไม่ได้เข้าใจนะคะแต่ถ้าคุณทําสอดคล้องโอ้โหมาโพสมาขายมาไลฟ์มาแชร์มาเชียร์มาเชิญมาอะไรก็ตามแล้วมูน้ําหอมรับรองคุณจะปังเหมือนน้องตาล คุณจะปังเหมือนมีดาวมีเดือนที่เขามานั่งมูกันมาขายมาไลฟ์มาโพสต์มาแชร์แล้วมูแล้วปัง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 แบบนั้นไปดูนะพี่ต้อพี่โจไปดูนะพี่อะไรนะพูดไม่ออกเยอะแยะไปหมดจุ๋มพี่จิลายุวดีนี่ยุยุวดีนี่ทุกคนครูยุเนี่ยนี่มูตัวแม่เห็นไหมขายเหมือนไม่ขาย ครูพิชาติครูพิณงเหล่านี้คุณไปดูสิเขาขายทีละห้ารเอาล่าสุดไม่ต้องไกลเลยคุณหนิงเอาแบบไม่ต้องไกลเลยอันนี้สอนมูแล้วนะให้มันสอดคล้องนะเอาเดี๋ยวเอาอีกขออีกขออีกสามคนขออีกสามคนเลยเพราะบอกแล้วนะว่าการมูของครูต้องมีผลลัพธ์ถ้าไม่มีผลลัพธ์ไม่พูดถึงค่ะถ้าไม่มีผลลัพธ์ไม่เล่าค่ะคุณมาดูสามคนที่ครูจะยกตัวอย่างให้ฟังคุณมาดูครูหนิง คุณมาดูพี่ออนแล้วคุณมาดูพี่บีเดี๋ยวขอพูดสามคนก่อนนะเดี๋ยวสอนมูแล้วจะยกตัวอย่างคนให้ดูทุกท,ทุกไลฟ์เลยพี่อะไรนะครูพี่ไอครูหนิงส่งสินค้าเราไปยุโรปกี่ล้านแล้วทุกคนสามสิบล้านแล้วส่งสินค้าไปยุโรปสามสิบล้านแล้วนั่งฟังพี่ลุงฟินฟิน ออเดอร์เข้ากลางไรพี่ลุงสามร้อยกล่องชาสามร้อยกล่องไม่มูอยู่ได้ไหมแล้วตั้งแต่มูนำสินค้าเข้ายุโรปไปสามสิบล้านแล้วทุกคนเห็นไหมเขามูอ่ะเขามูให้เขาปังอ่ะเขามูให้แบบว่าอ้ยมูขอให้แบบเงินเข้าทุกทิศทางแล้วเป็นไงคะทำสอดคล้องไหมพี่บางออนกรอสขนแม่นางกวากขนเทพต่างๆที่เคารพนับถือไปเกาะกูด เพราะมีความคิดว่าไปเกาะกูดอยากอยู่เกาะกูดฉันเป็นคนเกาะกูดฉันจะต้องไปบูชาพระที่ฉันเคยคิดไว้ว่าฉันจะกลับมาบูชาถ้าหากว่าฉันได้กําไรจากการขายนุพกาวฉันจะมาซื้อที่ที่นี่จะมาซื้อบ้านที่นี่และจะมาอยู่ที่นี่ได้กําไรเกินเจ็ดแปดหลักไปแล้วค่ะทุกคนอัญชนองค์เทพต่างๆนั่งเรือค่ะหัวเปิงค่ะนั่งเรือหอบท่านไป นั่งสปีดโบ๊ทไปล่งเรือไปค่ะข้ามเกาะข้ามอะไรไปอยู่เกาะกูดสิบกว่าวันไปซื้อที่กับซื้อบ้านที่เกาะกูดเรียบร้อยแล้วอะทุกคนไม่มูอยู่ได้ไหมแล้วมูสุดๆก็คือเอาดินที่ได้ไปจากครัวไปฝังเอาดินที่คฤลาสหาดอะไปแล้วก็ไปบอกเจ้าที่เจ้าทางว่าดินมหาเศรษฐีนะขอให้ฉันอนะได้มาเป็นมหาเศรษฐีที่นี่ได้มาซื้อที่ซื้อเกาะที่นี่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลทุกคน แล้วแกก็ทําพิธีสวดอะไรของแกไปตามที่ตามความเชื่อของพวกเราทุกคนแล้วอยู่ๆค่ะแกก็ไปเจอเจ้าของบ้านหลังหนึ่งที่เขาอ่ะโดนวิกฤตโควิดโดนวิกฤตโควิดแล้วกําลังจะนําองค์เทพต่างๆไปถวายวัดแล้วพี่ออนไปเจอปรากฏว่าทุกคนเขาให้พี่ออนแล้วเขาขายที่ขายอะไรให้พี่ออนเรียบร้อยเลยทุกคนสุดในสุดไหมสุดในสุดไหมคน อีกหนึ่งคนคือพี่บีพี่บีเปิดน้ำหอมเลยทุกคนเปิดหนึ่งพันขวดไม่สนอีลาคาอีลมเปิดเลยไม่สนใจปึ๊บทุกคนน่ารักมากด้วยใครน้ำหอมนะคะแบบอย่าไปนอนขวดนะถ้านอนขวดมีโอกาสระเหยให้ตั้งขวดขึ้นนะเพราะเราไม่มีแอลกอฮอล์นะแต่มันระเหยออกได้เนาะเพราะของเราสลัดมันก็ออกนะคะเพราะเราเอาไว้บูชาเทพไง ะะเพราะฉะนั้นลูกกิ้งเราจะไม่แน่นมากเอาตั้งนะคะใครที่มีน้ําหอมเนาะตั้งขึ้นเพราะถ้านอนนะคะมันระเหยนะมันอาจจะออกหมดเลยนะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ตั้งนะคะพี่บีน่ารักมากเป็นคนที่น่ารักจริงๆน้ําหอมแกไปคว่ำไว้หลายขวดไงแล้วมันระเหยหมดนะคะทุกคนแบบไม่ต้องกับครูพี่บีตั้งผิดเองนู่นนี่นั่นครูจะเล่าอะไรฟังคนที่มีใจแบบไหนจะได้แบบนั้นแหละนะคะ ครูอ่ะเป็นคนไม่ยากเลยนะทุกคนถ้าจะเค็มอะ่ะครูเค็มให้ได้เลยถึงแม้ว่าครูจะไม่ผิดบริษัทจะไม่ผิดครูเค็มให้แต่ด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยนะน่ารักพี่บีน่ารักหลายๆคนน่ารักนะคะที่เข้าใจว่าเออน้ําหอมมันนอนไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นขวดสเปย์นะมันมีโอกาสระเหยมันเป็นไอ,อไม่ใช่สเปย์มันเป็นขวดลูกกิ้งมันมันระเหยได้มันมันอันนี้ซึมได้นะคะทีนี้พี่บีค่ะทุกคน ไปเรียนกับโค้ชทันไปเรียนในกลุ่มพลังงานบวกพี่บีเริ่มฝึกพลังงานบวกเริ่มฝึกเริ่มฝึกทุกคนแล้วพี่บีะค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่ต้อนะคะพี่บีก็มูทุกคนคะปรากฏว่าสามีพี่บีเดี๋ยวนะเตพี่บีแปดหลักค่ะกรี ไปทุกคนแปดหลักนี่เกินค่าน้าหอมไปเท่าไหร่ติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กทุกคนคะ่ะสามีเปย์ค่ะเอนเงินเข้าบัญชีให้เลยแปดหลักนี่ไม่เกี่ยวกับที่เปใหม่ๆอีกเป็นล้านเป็นอะไรนี่คนละเรื่องนะคะไอ้เปเข้าบัญชีต่างหากทุกคนแล้วก็พาไปเที่ยวตอนนี้กําลังไปเปิดบูธนพก้าวสามีแบบลงรักมากไปเปิดบูธให้พี่บีเกี่ยวกันบนพเก้าวโดยเฉพาะเลยทุกคนคะ่ะ สุดในสุดไหมคะแดหลักใช่น้อมดาแปดหลักคือถ้าคุณมามูว่าขอให้ฉันขายของดีอย่างเดียวแต่สมมุตินะขอให้ฉันขายของดีขอให้นขายของดีขายดีขายปังขายดีขายปังแต่ใจคุณอ่ะไม่มีการรักการขายเลยแต่ใจคุณไม่ออกมาขายแต่ใจคุณไม่มีการส่งต่อแน่นอนเทพเทวดาให้คุณไม่ได้ใจมันต้านแต่ถ้าคุณอ่ะโอ้ยขอทุกทิศทุกทางอ่ะทุกคน ขอให้ขายดีๆขอให้เงินไหลเข้าทุกทิศทุกทางแล้วคุณทาอ่ะคุณอเลิร์กับการขายของคุณออกมาขายแล้วคุณก็เชื่อสายมูแบบนี้ใจคุณเปิดพอคุณได้หลักฐานคุณไปจดเลยคุณไปจดเลยค่ะว่าโอ้ยสามีเปแปดหลักจากการใช้น้ําหอมนกพะเก้า 9. มันเกิดพลังงานทุกคนมันเกิดความเชื่อมันเกิดความอย่างเงี้ยเหมือนที่คุณหนิงเหมือนที่พี่ออนเหมือนที่ทุกคนในเนี้ยเชื่อแต่ยังไม่ทําสุด ถ้าวันนี้คุณเลือกที่จะมูคุณกําหนดชีวิตคุณเลยเหมือนครูครูกําหนดแล้วค่ะว่าชีวิตคุณต้องง่ายไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนอะไรข่าวดีจดเลยทุกคนจดหรือจําแต่อย่าจําเลยจด,ดดีกว่านะคะเพราะว่าชีวิตมันต้องจําอะไรอีกหลายอย่างนี่คือสิ่งที่ครูกําลังจะบอกคุณว่าเริ่มต้นจากการหาหลักฐานให้ได้ก่อนเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆแล้วเอามาจดเริ่มต้นจากสิ่งดีๆแล้วใส่ความเชื่อใส่พลังงานการสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นเรื่องที่ดีอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ การที่เรามีเครื่องสักการะสักหนึ่งชิ้นจะดีกว่าไหมคะเราไม่ต้องจุดธูปเทียนให้อันตรายในบ้านทุกคนเรามีดอกไม้ธูปเทียนที่เราเข้าพิธีแล้วที่เราอะค่ะได้ให้ครูบาอาจารย์เป็นคนอวยพรลดน้ําอะไรทุกอย่างให้หมดแล้วพราม์ทําพิธีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้แล้วว่าสินค้าแบนนรนด์นพก้ากลิ่นนี้ยี่ห้อนี้แบบนี้นะที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชา เพราะฉะนั้นทุกคนติดตามไว้นะน้ำหอมนบูกา้าปี6 6เป็นต้นไปยาวไปเลย10ปีจะโด่งดังมากเพราะเราเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวค่ะที่ทำน้ำหอมออกมาแทนดอกไม้ทุกเทียนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราจะทำการตลาดสำหรับน้ำหอมนะคะใครที่อยากลองเรามาลองไปด้วยกันครูไม่ได้บอกให้คุณเชื่อแล้วงมงายครูกำลังบอกคุณว่าครัวกำลังทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง เข้าสู่พิธีการอย่างถูกต้องทําทุกอย่างให้มันถูกต้องในเมื่อเราจะนํามาบูชาสิ่งที่ดีพระัตนตรยัยบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราต้องทําให้มันถูกต้องด้วยกายวาจาและใจด้วยการกระทําโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือมูอ,อนุบาลค่ะเริ่มต้นง่ายๆจากการใช้น้ําหอมมามูเป็นน้ำหอมที่เข้าพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำหอมนบเก้านะคะตอนเราเข้าพิธีเราส่งไปใช้คำว่าน้ำหอมแบรนด์นบะเก้าไทยแลนด์เรียบร้อยหมดแล้วนะคะ โดยการเชื่อมระหว่างตัวสิ่งเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือบูชามาใส่ที่ตัวเราน้อมใส่ทุกคนที่มาในงานน้อมใส่น้ําหอมแล้วก็น้อมไปสู่น้ําหอมของทุกคนที่มีในมือเพราะฉะนั้นน้ําหอมของทุกคนที่มีในมือคือน้ําหอมที่ถูกเข้าพิธีแล้วทั้งนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่ครูทําทุกอย่างอย่างถูกต้องนี่คือสิ่งที่ครูค่ะก่อนที่ครูจะมาสอนพวกคุณมูครูต้องมูให้คุณเห็นก่อนนะคะ ไม่ใช่เราพูดแต่ไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนถ้าเราจะเชื่อใครสักคนหนึ่งถ้าเราจะเดินตามใครสักคนหนึ่งเราต้องเห็นหลักฐานของเขาอย่างชัดเจนเราต้องเชื่อว่าคนคนนั้นไม่หลอกเราแน่นอนเราต้องเชื่อว่าคนคนนั้นมีศีลและมีธรรมนะคะเพราะเราจะได้ไปสู่ความสําเร็จแบบยาวๆไม่ใช่ผุบๆโผๆนะคะลองค่ะทุกคนมันไม่ได้เสียหายเลยถ้าวันนี้น้ําหอมขวดเดียวหลักร้อย มันเปลี่ยนชีวิตได้แล้วไม่คิดจะเปลี่ยนกันเหรอคะครูไม่ได้บอกว่าของครูดีเลยนะสักคำหนึ่งแต่ครูกำลังบอกว่าสำหรับคนที่คิดจะมูลองมูแล้วมามูอนุบาลไปกับครูนะคะครูนี่มูไม่ไปเลยจากอนุบาลสู่ด็อกเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นคุณล่ะจะไม่ลองเริ่มต้นเหรอคะเพราะจากนี้เป็นต้นไปนะคะครูจะสอนมูใครอยากมูลองเข้ามา ครูพี่พรสอนมูนะคะทุกคนไม่ได้สนใจเสียงรอบข้างว่าจะตําหนิหรือจะว่าหรือจะอะไรเป็นเจ้าของแบนด์อะไรมาสอนมูไม่เคยสนใจเลยทุกคนก็เพราะว่าครูมูแล้วรวยครูมูแล้วครูปังครูมูแล้วแบรนด์นพเก้าไประดับโลกครูมูแล้วทุกคนรู้ว่าแบรนด์นพเก้าคืออะไรแล้วทําไมครูถึงจะไม่สอนคุณมูเมื่อคือนไปงานเลี้ยงทุกคนคนในงานเลี้ยงมาขอถ่ายรูป เขาเป็นนักข่าวสวยมากถามบอสได้เลยถามน้องฟมได้เลยเขาเป็นนักข่าวสวยมากมาขอถ่ายรูปเขาบอกติดตามครูในติเตอะเขาบอกติดตามครูชอบครูพี่พรมากถ้าคนทุกคนที่ทํางานได้ฟังครูพี่พรจะมีพลังใจมากหนูอยากให้ทุกคนมาฟังครูแล้วหนูก็ซื้อชาครูไปแล้วด้วยยี่สิบกองไม่รู้ซื้อกับใครนะคะชาครูอร่อยมากหนูซื้อเพราะหนูชอบครูหนูไม่ได้ขายหนูเป็นนักข่าว แต่หนูซื้อเพราะหนูชอบครูแล้วอีกคนนึงเป็นหัวหน้าอยู่ในที่ครูไปงานเลี้ยงเมื่อคืนมาถ่ายวีดีโอมาขอถ่ายรูปแล้วบอกว่าชอบครูมากขอถ่ายรูปขอถ่ายวีดีโอกับครูไม่อยากเชื่อเลยว่าจะได้เจอตัวจริงขอถ่ายวีดีโอไปให้เพื่อนดูหน่อยนะคะขอถ่ายรูปกับครูหน่อยนะคะทุกคนแล้วเมื่อคืนครูก็ได้เป็นคณะกรรมการตัดสินมิสที่เขาประกวดกันเมื่อคืนด้วยนะคะครูก็ได้เป็นคณะกรรมการนั่งหน้าสุดเลยค่ะนะคะ ก,กับน้องโฟมกับบอสเนี่ยค่ะทุกคนครูบอกแล้วนะถ้าครูมาถึงจุดนี้ได้จากการมูจากการทำไม่ใช่มูอย่างเดียวคุณลองเดินตามครูสิแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะมากไม่ต้องวัวตายควายล้มกันอีกต่อไปแล้วทําเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมูโอเคไหมโอเคไหมคะไปละก่ะลูกมองหน้าล้วก่ะโอเคไหมคะเด็กนะ,ะเรามาลงมือทําแล้วมามูไปกับครูนะคะ มูจับเงินล้านกันค่ะทุกคนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลวงเล็บไว้ด้วยทุกครั้งนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครสนใจมูทักพี่น้องนพ่ก้าวได้ทุกคนแล้วเข้ามาเรียนมูเรียนฟรีไม่มีจ่ายตังค์นะคะไม่แล้วเมวื่อวานนี้มีคนมาขอลงคอสมีคนในงานเดินมาขอลงคอสเป็นผู้หญิงสวยมากค่ะมาขอลงคอสกับอิชันอยากเรียนค่ะกับอิชัน NLP อิชันบอกว่าพี่สอนฟรีค่ะในเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้าน นะคะฟรีค่ะไม่ต้องจ่ายตังค์นะจ๊ะฟรีไม่ต้องจ่ายตังคนะ์นะคะมามูกับครูแล้วจับเงินล้านไปในกันใครมามูกับครูแล้วยังไม่ได้จับหหลัก7ดหลักอย่าเพิ่งออกไปมูฟรีไม่จ่ายตังค์นะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ